คนเล็กนักเรียนโต3ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโกบริครับคุณยังปวดท้องอยู่ไหมคะเหมือนปวดขี้ไปฉี่มาตั้งสองทียังไม่หายก็คุณปวดขี้ไปฉี่มันจะหายไหมคะขอใส่ขำหน่อยไม่เหนื่อยใส่จืดเว้ยอะไรวะหวงขำหวงสิขี้เหนียวขำเว้ยขออีกทีนะแซ่เข้าไปยัยโกบริที่เจอตบหน้าเฮ้ยนี่ยับยับยัยยัยอาเมียนโทษทีน้ำกันหน้าไอ้นั่นพี่คะเป็นไงมั่งอ่ะฉันน่ะเป็นตำรวจที่มีชั่วโมงบินสูงมากแค่นี้ระดับอนุบาลผ่านได้สบายส่วนเขาได้แย่หน่อยนะโอกาสจะเป็นผู้บังคับบัญชาคงยากอย่ามาคุยดีกว่านะตอนนี้นายถูกสั่งพักราชการแล้วศักดิ์ศรีเราเท่ากันฉันถือว่านายน่ะเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองว่าที่โดนพักงานน่ะเพราะฉันถูกใส่ร้ายฉันกลับเข้ารับราชการเมื่อไหร่นายจะหนาวเพราะบ้านฉันขายน้ำแข็งใสเว้ยนี่พี่พูดให้น้อยหน่อยเถอะอย่าทะเลาะกันได้ไหมก็สั่งสอนเขาบ้างดีอย่างเช่นการเป็นสายลับดีๆจะทำยังไงฮะสายลับเหรออย่าเรียกเขาว่าสายลับอีกนะฉันเกลียดที่สุดคือคนที่เป็นสายลับอสิงคะคุณรับปากฉันแล้วไงว่าจะไม่เป็นสายลับอีกถูกต้องแต่การเป็นสายลับน่ะยังได้มาคบกันคนงี่เง่าอีกนะคนอย่างฉันไม่ต้องการการคุ้มครองเว้ยถูกสั่งพักงานมาเนี่ยถูกไล่ข้ามากี่ครั้งแล้วอย่างนี้ต้องเจอเกลือข้ามาก็เจอเฟือกเนี่ยแล้วทะเลาะกันได้ไหมฉันเอาแกงมาให้พวกคุณกินก่อนนะรู้สึกเจ็บตรงไหนบ้างคะยังเจ็บที่อยู่เลยว่าจะไปฉีกไม่น่าหรอกพวกคุณไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลสักทีที่แท้พยาบาลที่นี่สวยอย่างนี้นี่เองน่ารักโอ้โอ้ยลูกมือเลยพยาบาลพาผมไปขี้บวกขี้หน่อยได้ไหมนี่มองอยู่ได้มือฉันถูกน้ำร้อนลวกไม่เห็นสนเลยจะมองทางซะสิแล้วห้ามมองอีกนะไม่มองแน่นอนจ้ะหันหลังปุ๊บกูมองปั๊บดูก็รู้ว่าเป็นผู้ร้ายไม่ต้องบอกหรอกพี่หน้าพี่มันเหี้ยมมากเลยอะเยอะเฮ้ยมันพลาดแน่แล้วโอ้ยหลบไปเลยอะไรวะเนี่ยหลบไปคุณทำอะไรเนี่ยมันจะฆ่ากันคุณไม่เห็นหรืออะไรกันเล่าไม่เห็นและสมควรหรอไม่ไม่ดีช่วยด้วยเห็นฉันเป็นคนยังไงมันจะฆ่ากันฉันก็จะเป็นคนใจง่ายนะมันไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนหมอบไปไอ้คนบ้ากามันจะฆ่ากันด้วยตอบฉันเสียความรู้แล้วจะไม่ยอมช่วยช่วยมันหยุดด้วยตีถูกต้องและหลังตีนก็ยังมีนี่ปืนถูกต้องฮึบชิบปั๊บนี่โอ้โหว่าแค่มือเดียวกดยังไงวะอันนี้เลยมักง่ายฮัลโหลผมจะสิงสิงเรียกผมเหรอครับเหมาะเหม็งเลยผมได้เพิ่งจับแก๊งฆาตกรโหดแก๊งหนึ่งได้ตอนนี้ควบคุมตัวมันอยู่ครับเรียกมารับตัวด่วนที่สุดนะครับบอกว่าฉันร่วมจับด้วยนะผู้กองเหลียวคุณพบด่วนเลยตอนนี้ผมก็กำลังพยายามสำคัญอยู่ไปไม่ได้สั่งให้ทิ้งเรื่องอื่นก่อนเรียกพบเขาด่วนให้ทิ้งงานอื่นก่อนดังนั้นเหรอครับกูทิ้งเลยละกันไปละเอ้าไอ้มักง่ายเฮ้ยอย่าขยับนะเว้ยไม่ขยับหรอกกูจะยาวเอออสิงทั้งหมดยืนชิดกำแพงเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอคะชิดกำแพงทุกคนเลยผู้กองเหลียวเขาไปพบอะให้หลงเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับหลอดนี้มันรั่วหาหลอดใหม่ให้หน่อยดิครับสวัสดีครับกองนั่นแหละเดี๋ยวเตะทิ้งนะครับผมจะนำส่งห้องแลบเดี๋ยวนี้ครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคดีฆาตกรรมครับเหรอเย้โอ้ทำไมมันยาวอย่างนั้นเหรอขอถามหน่อยเป็นคนหรือสัตว์กันแน่เนี่ยฮะเป็นคนไงมันยาวขนาดนี้เนี่ยผิดธรรมชาติเอ้าอาจารย์เคมีนี่นะคุณเป็นใครผมคือจอซิงซิงไงล่ะครับคุณเคยสอนเคมีผมยังไงเล่าจำไม่ได้เหร
เท่าที่จำได้ผมไม่เคยสอนวิชาเคมีนะผมเป็นหมอตำรวจคุณเป็นใครเนี่ยโจซิงซิงเออแล้วเมื่อกี้คุณถามอะไรผมนะไม่ได้ถามก็ได้งั้นผมลืมก็ได้ผู้กองหลีอยู่ไหนเนี่ยผู้กองหลีคนไหนเหรออ๋อก็ไอ้คนหลงตัวเองที่ชอบคุยว่าตัวเองเนี่ยเป็นยอดมือปราบแห่งกรมตำรวจยังไงแล้วไอ้นั่นแหละไอ้คนหลงตัวเองถูกแกเหยียบอยู่นี่ไม่เหยียบก็ได้เหยียบต่อเยอะโทษที่ผู้กองโดนตาปลาหรือเปล่าครับเนี่ยต่อหน้าผู้อื่นผู้จะให้เกียรติกันมั่งก็ได้ครับเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงจะคดีนี้โหดร้ายทารุณมากผู้ตายเป็นสิทธิชื่อวิลเลียมวงถูกคนจับผูกไว้บนเตียงใช้เหล็กเจาะน้ำแข็งแทงตายบนเตียงมีคราบอสุจิสงสัยเลียนแบบมาจากหนังคุณเล่าผมมาต้องการทำอะไรไม่ทราบครับเนี่ยบอกมาได้เลยดูรูปนี้ก่อนใครเนี่ยอุบาทมากเลยเฮ้ยนี่ผมนี่ไอ้ขโมยมาจากไหนกันเนี่ยชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วไม่บอกรูปนี้เป็นรูปถ่ายของผู้ตายรูปร่างหน้าตามันคุ้นมากต่างกันตัวที่เขามีไฝเรื่องนี้มีด้วยเหรอเนี่ยแล้วจะทำยังไงฮะรับรองไม่ผลดีต่อนายแน่โอ้โหมึงจามหรือสึนามิเนี่ยที่เต็มหน้าครับผมไม่ได้ตั้งใจฮะเชสเซอร์เชสเซอร์เฮ้ยเอากระดาษมาจากไหนเนี่ยจากข้างเตียงมีอะไรฮะนั่นกระดาษที่ผู้ชายใช้เช็ดเนี่ยเช็ดอะไรอ่ะคิดว่าเช็ดอะไรไอ้เช็ดแล้วทิ้งอย่าคิดว่าแค่กาวติดหน้านิดหน่อยนะผู้กองกาวพ่อของสิขาวเช็ดแล้วเชื้ออสุจิของผู้ตายละอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เอ้าเชื้อหายหมดเลยกูกินเชื้ออสุจิโอ้โหคุณนึกว่าชานมชานมพ่อมันดิคนควักเลยมึงอ้วกทำลายหลักฐานใช่ไหมรู้ว่าโทษหนักแค่ไหนเว้นแต่จะทำตามคำสั่งฉันไม่งั้นนายรับไปเนื้อเนื้อกินน้ำแล้วมีเนื้อเหรอหน้าที่ของนายก็คือปลอมตัวเป็นหวังป่ายอ้วนแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเขาดูพฤติกรรมจูดี้ทอมเมียเขากับเพื่อนซีเขาหลินใต้เยี่ยให้ดีเพราะพวกเขาเป็นผู้ต้องสงสัยสรุปแล้วคุณต้องการผมเป็นสายลับใช่ป่ะล่ะความจริงจะเรียกว่าสายสืบหรือว่าพรายกระซิบ CIA KGB หรือ BBC UBC KFC อะไรก็ได้แถมเนี่ยอุ้ยผมขอร้องล่ะย้ายมาเป็นสายลับอีกเลยนะครับผมรับปากแฟนแล้วจะไม่เป็นสายลับอีกเลยไม่งั้นผมอดมีเมียนั่นนะได้โปรดใจผมด้วยเถอะนะครับนึกว่าช่วยพระเอกอย่างผมให้มีเมียสวยด้วยเถอะนะครับทุกคนได้โปรดนะครับไม่อยากเป็นสายลับอ่ะอย่าเยียบแขนย้ำมันไปเลยไม่ทำก็ได้ช่วยสอบปากคำด้วยเป็นเจ้าพนักงานทำลายหลักฐานสำคัญในที่เกิดเหตุดูนี่ก่อนเซ็กซี่ไหมฮะไอ้คนผีทะเลขู่จนเขาตกใจหมดเลยเขาไม่ไปตัวก็หาคนอื่นไปแทนก็ได้นี่นะแต่ถ้าไม่มีคนไปจริงๆตัวเขามาเรียกเขาเขาจะไม่ว่าสักคำรวมหมดมาโดนหน้ามายั่วฉันตั้งหลายครั้งฉันยังไม่เคยระทวยเมินซะเถอะแม็กโดนัลด์มาโดนหน้าเว้ยเฮ้ยเกี่ยวกันไม่ได้หรือไงกันเล่าโถกองไม่ได้นายต้องไปทำไมต้องมาขับกันด้วยวะเนี่ยนี่แหละคือเอกลักษณ์ของฉันไม่รู้บังอาจมากมาขับจิตใจกันมากเกินไปแล้วผมไปช่างกำฟูมา2สมัยวิชาบัตรไร้เงาและท่าการเรียนเสียนเหยียบฟ้าก็เข้มมา10ปีเต็มๆแล้วพูดดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยไงต้องลงมาลงมือกันบ้างแล้วแบบนี้นะต้องการผมไปให้ได้อย่างนั้นใช่มั้ยอ่ะแต่ถ้าคุณยืนยันอย่างนั้นก็ต้องมีเหตุผลแน่นอนจริงไหมล่ะกองผมคิดดูแล้วคิดดูอีกคิดซ้ำคิดซากว่าควรจะเชื่อฟังคุณดีกว่านะจริงไหมกองจริงความจริงผมก็ชอบเป็นสายลับอยู่เหมือนกันเพราะมันมีเหตุผลนะไม่ได้ข่มขู่นะคุณส่องกันสักขนาดนี่แสดงว่าคุณสมัครใจเองน่าซีเรียสสิเราสีเดียวกันพวกนี้ได้ยังไงกันเล่าไม่ได้ข่มขู่แค่ปืนจี้สะดือกูเท่านั้นเองนี่เราเพื่อนกันขอกู้สัก 2-3 แสนไปดาวบ้านหน่อยได้ไหมวันนี้กูเลิกคบมึงวันนึงแล้วล่ะดูโหเฮงก็รู้ว่ามึงไม่มีน้ำใจอ่ะกูขอยืมคนอื่นก็ได้เหลืองมึงผมสนับสนุนเต็มที่ตั้งใจทำงานให้ใช่ว่าที่น้องเขยแม้นัดเจอกันยังสู้เจอกันโดยบังเอิญไม่ได้วันนี้จะเลี้ยงข้าวนายแต่ว่าก่อนอื่นขอยืม 2 แสนก่อนได้ป่ะไอ้นี่แกถูกสั่งพักราชการยังมาวุ่นวายอะไรอีกอย่าเห็นหน้าแกเองผมมาแจ้งความไม่ได้หรือไงเราผมถูกผู้หญิงลวนลามก่อนนะกองมันก็คุณบอกจะนุนผมเต็มที่อย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับก็เป็นคุณรับปากอยากได้อะไรได้ทั้งนั้นก็ดีดีแล้วผมอยากเป็นผู้ช่วยผมครับชี้ใครมือกลัวถูกทันหรือเปล่าทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยแล้วครับถึงฉากไม่น่าเก็บมะนาวเลยอ๋อเหรอยังทันใช่ไหมฉากสำคัญนั่นน่ะโอ้ฉากเก็บมะนาวหัวใจของเรื่องเลยตัวที่4จากแถวที่3รีบไปนั่งเลยครับมือยื่นแล้วครับรอๆมือยื่นแล้วมือยื่นแล้วมือยื่นแล้วอะไรวะตกใจอะไรเรื่องกูนี่ทำไมมาช้าจังเลยที่เราพักไปแล้วนิดหน่อยนะจ้าที่รักเป็นไงถึงฉากเก็บมะนาวยังคนละเรื่องแล้วตอนนี้ถึงฉากผู้หญิงดึกรับชวนชายคนนี้ขึ้นเตียงแล้วก็ใช้ที่เจาะน้ำแข็งแทงผู้ชายตายเหรอเย้ยไอ้ที่นี่มันซุกจักรแลตลอดฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเรื่องอะไรเหรอฉันลาออกจากโรงเรียนแล้วกะว่าจะช่วยแม่ทำร้านดอกไม้ให้ดีเนี่ยว้าตกใจฉัน
อย่างรับงานโรงแรมหรือว่าภัตตาคารมาทำคุณว่าดีไหมดีดีมากๆเลยผมก็ไม่รู้จะบอกคุณเหมือนกันนะเรื่องอะไรตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะไม่เป็นสายลับเหมือนเดิมคุณว่าไงนะผมบอกว่าเรื่องตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะไม่เป็นสายลับเหมือนเดิมแล้วคุณไม่เบื่อหรือไงโคตรเบื่อเลยแต่เจ้านายผมไม่เบื่อทำไงได้ครั้งนี้ครับตรงไหนก็คุณไปเป็นอะไรล่ะไปเป็นสามีของผู้หญิงคนนึงอ่ะผู้หญิงคนไหนล่ะจะไปบอกใครล่ะจูดิทอมที่ขึ้นปกนิตยสารหนุ่มสาวบ่อยๆยังไงเล่าผมบอกคุณได้แค่นี้ที่เราต้องเก็บไว้เป็นความลับคุณจะไม่คิดมากเลยแต่อ่างมากแล้วตกใจที่เธอตกใจยังไม่ต้องคิดเต่าฉันเลยดูต่อแล้วกันฉันขอตัวแต่ดูขอเมียนเดี๋ยวตามีเมียนไปเลยคุณจะดูพี่มากก่อนเดี๋ยวเอาเมียนเดี๋ยวก่อนสิเอาเมียนพักก่อนสินี่คุณจะไปไหนอ่ะคุณจะทำอะไรอีกเล่าคุณจะไปไหนเนี่ยนี่คุณรับปากฉันว่าจะไม่เป็นสายลับอีกแต่คุณผิดสัญญานี่นะอย่าเยอะอย่างนี้สิผู้บังคับชาสั่งมาทำไงได้อ่ะคืนพรุ่งนี้เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าคุณรับปากว่าจะไปกินข้าวที่บ้านฉันขอทางหน่อยครับผมไม่ให้ทางของข้าก่อนขาดผมไปคนนึงรสชาติอาหารเขาจะไม่เปลี่ยนแน่ๆเชื่อผมเถอะแล้วผมจะกลับมาได้คุณจะไปเป็นสามีจูดี้ทอมคนนึงเป็นผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงต้องนอนเตียงเดียวกันใช่ไหมผมจะมีสติดีอยู่รับรองจะไม่ทำอะไรเลยเถิดมากกว่านี้แต่ถ้าเมาก็ไม่รับรองเหมือนกันนะยัยคุณจะไปนอนกับผู้หญิงใช่ไหมงั้นฉันก็จะไปเที่ยวกับผู้ชายเฮ้ยคุณอย่าให้เหตุผลแบบนี้ดินี่เป็นงานผมนะจะทำไงล่ะขอทางหน่อยครับไม่ให้ทางคุณจะกลับบ้านบ้านนี้ถูกไฟไหม้แล้วเนอะฉันไม่สนถ้าฉันรู้ว่าคุณทำอะไรบ้าๆฉันก็จะทำบ้างถ้าคุณนอนกับผู้หญิง1คนฉันก็จะนอนกับผู้ชาย10คนโบ๋เลยอ่ะ10คนเลยเหรอเรือลบกลับลำได้เลยนะเนี่ยยังมีอีกนะอะไรกันถ้าคุณไม่ซื่อกับฉันฉันก็จะทำเหมือนนางเอกในหนังรอให้คุณเผลอนอนหลับจับคุณมัดไว้กับหัวเตียงใช้ที่จ่อน้ำแข็งแทงคุณให้ตายจะจับเรามัดกับหัวเตียงกูก็เลื่อยขาเตียงทิ้งได้ดิให้มัดให้โง่เหรอทำเป็นโคดีฮะเราจะแก่ขึ้นคานเย้ยมาแล้วย่าเย้ยนี่คุณทำอะไรเคลียร์เรื่องหัวเตียงน่ะเนื้อไงเจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอใช่คุณเขียนหนังสือเสร็จหรือยังพรุ่งนี้ค่อยเขียนก็ได้นะไม่ได้ไปดูนี่เลยของสงวนห้ามแตะแล้วก็แหมะไว้ตรงจุดนั้นโอ้ยเมื่อยจังเลยเขียนแค่นี้ก่อนได้มาฮะเมื่อยมือก็ใช้เท้าเขียนสิโอ้โหพูดประชดกูก็ทำแบบแดกดันให้เท้าเขียนนั่นเลยว้าวใช้เท้าเขียนจริงๆเหรอเก่งจังเลยจอสิงสยองนี่เลวนี่นะผมเก่งขนาดนี้เริ่มหลงผมมากขึ้นแล้วสิใช่ไหมเฮ้ยดมหน่อยถ้าคุณเก่งจริงๆก็ใช้เท้าขีดบะหมี่กินสิอ้าวแดกดันคุณดีนักนี่เออขีดบะหมี่กินแล้วบะหมี่นะอร่อยแต่กลอยจะกินตีนน่ะฮัลโหลคุณนายหวังใช่ไหมครับนี่โทรจากโรงพักนะครับตอนนี้ทางตำรวจพบสามีคุณแล้วครับจริงเหรอตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่โรงพักครับขอให้คุณรีบมารับตัวกลับได้เลยครับขอบคุณครับคุณนายคะมีคนส่งกางเกงในสวยๆมาให้คุณค่ะประสาทใครๆก็รู้ฉันไม่ชอบใส่กางเกงในส่งคืนไปค่ะฉันจะรีบไปรับนายท่านค่ะคุณนายคุณคือทอมมาเป็นจูดี้ทอมใช่ไหมเรียกฉันจูดี้ก็ได้เนี่ยสลับขาได้จริงคุณพบสามีฉันแล้วอ๋อใช่ครับเราพบเขาอยู่ที่ซินเจียสติเขาไม่ค่อยดีนักสงสัยว่าสมองเขาถูกกระทบกระเทือนในตัวไม่มีเงินเลยอาจถูกโจรปล้นก็ได้นะครับถูกผู้หญิงปล้นมากกว่าอะไรครับว่าแล้วผู้ชายทั้งนั้นไม่มีใครสูบบุหรี่เลยเหรอคุณครับต้องขอโทษด้วยห้องนี้เขตปลอดบุหรี่ครับสูบบุหรี่ต้องติดคุกไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ต้องถูกปรับ 5,000 นี่เงินค่าปรับ 10,000 คุณจะสูบก็ได้นะคุณนายหวังเงินชาวไอซ์ได้ทุกอย่างนะครับเงินอาจจะซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ไม่มีเงินก็ลำบากเหมือนกันนะไม่ใส่เลยได้
คุณไม่ใช่สามีฉันผมไม่ได้บอกว่าใช่นี่เขาเป็นสามีคุณนะครับฉันไม่รู้จักเขาเป็นใครมาจากไหนฉันไม่สนใจพูดสิคุณพูดอะไรอ่ะผมจำอะไรไม่ได้แล้วนี่เธอเป็นภรรยาคุณนะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกคุณว่าใช่นี่นะผัวเมียทะเลาะกันเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันพาเขากลับไปก่อนอีก2วันก็ดีกันแล้วฉันไม่พาเขากลับแน่ที่มาเพราะอยากรู้ว่าเขาตายหรือยังผมจำได้เมียผมสวยกว่านี้เยอะเลยนะเธอยังไม่สวยหรือไงเนี่ยคุณว่าสวยอย่างนั้นเหรอถ้าเธอจะไม่สวยเธอก็เป็นเมียคุณนะขอโทษนะฮะผมจะไปต้องพูดอย่างข่าวเมียผมหุ่นดีมากเลยนะหุ่นเธอไม่ดีหรือไงเมียผมไม่ใส่กางเกงในด้วยนะเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วไม่ได้ใส่กางเกงในไงท้องตึงไม่เห็นเลยผมเดาเอานะครับบ้าจริงๆจะว่าบ้ามันก็บ้องดีพูดจาลื่นอย่างกับอะไรพูดทะเลนจั่วประสาทจริงๆใช่ครับคุณพาเขากลับไปรักษาโรคประสาทต่อได้เลยนะไม่ต้องมาสั่งฉันทนฟังมานานแล้วเว้ยมีมารยาทมั่งสิคุณพ่อผัวหายก็ไปแจ้งความพอหาผัวเจอก็มาเล่นตัวอีกอย่างนี้มันน่าจะไปสอบสวนที่ชายแดนแล้วก็ส่งไปสัมมนาต่อดีไหมเนี่ยฮะดูซิว่าจะเล่นตัวอีกไหมมองอะไรไม่มีมารยาทไอเนี่ยคุ้มครองคุณได้กี่ปีอีก4 ปีผมจะจับมันด้วยมุกมือดิกูใจหายหมดเลยคุณเป็นใครเหรอสันติบาลแผ่นดินใหญ่มีอะไรมาโอ้หน้าคุ้นมากนี่เคยไปเมืองจีนเปล่าเราอะเปล่านี่เปล่าเหรอโอ้โหมาแล้วดูเหมือนไม่อาชญากรเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไอ้หนูเรียกรถคันเดียวจะพาตัวกลับไปสอบสวนที่แผ่นดินใหญ่สั่งผมแล้วครับมึงไม่ต้องพูดมากเจตนาทำลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองใช่หรือเปล่าฮะมึงเชื่อไหมกูกล้าจับเมียน้อยมึงด้วยนะบอกให้โอ้ยอย่าจับเมียน้อยไปเลยจับเมียหลวงเธอมันแก่กว่าพูดจบแล้วยังเนี่ยเมียคุณเป็นเมียผมหรือเปล่าวะพูดจาดีๆหน่อยนะเมียมึงไม่ใช่เมียกูนี่ไปเถอะแล้วกลับกันเถอะเดี๋ยวอย่ามึงไปอยู่ก่อนเดี๋ยวไปเถอะจะหนีฮะเอาปืนมายิงแม่งทิ้งเขาไปก็ดีแล้วห้ามไว้ทำไมกูแค่คำสองคำก็กลัวเรียบร้อยแล้วจริงไหมไอ้หนูนี่มึงเรียกว่าไอ้หนูอีกแล้วเหรอมึงรู้ไหมตอนนี้มึงถูกพระราชการโยกขึ้นเป็นตำรวจเอ็งกูจับมึงแน่ทำไมต้องดูด้วยเล่าผมอ้างว่าเป็นตำรวจจีนคุณก็ให้คุณจับผมสินี่ถ้าขืนพูดมากแล้วก็ผมจะไปสอบเป็นตำรวจจีนจริงๆนะพอถึงวันนั้นจะไปจับเมียหลวงมึงโอ้โชคดีที่มันไม่จับเมียน้อยไปสวัสดีนายท่านบ้านหรือสตูดิโอวะเนี่ยว้าว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 อะไรนี่บ้านคุณนะความจำผมเสื่อมนี่ความจำเสื่อมแล้วไงความจำเสื่อมก็จำอะไรไม่ได้ดิคุณรู้ไหมนี่ใครร้องไห้เสียใจอย่างนี้ต้องแม่กี่ข้อค่ะเอาแม่เมื่ออะไรกันนี่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นเซมากุเตะถ้าเซมาละกุเตะแน่ชื่อญี่ปุ่นของเธออ๋อชื่อเซมากุเตะพ่อครับโอ้ลูกพ่อลูกรักพ่อคิดถึงลูกมากจ้ะลูกจ้ะลูกบ้าอะไรเล่านี่มันลูกคนสวนนะเอ้าแล้วมันเรียกผมว่าพ่อได้ไงกันเนาะมันก็เรียกทุกคนว่าพ่อหมดแหละเรียกดูสิพ่อไอ้ลูกร้อยพ่อคุณกำมาคดีแล้วรู้ไหมนี่ใครเป็นพ่อครัวใช่ไหมเป็นพ่อคุณเองพ่อผมจมูกแหลมเนี่ยพ่อก็ได้วะจะจมูกแหลมมากเลยนะพ่อคุณกลับมาคดีแล้วค่ะรู้ไหมนี่ใครเป็นคนสวนใช่ไหมเขาเป็นแม่นมคุณนะเป็นตุ๊ดเนี่ยนะนายท่านวันนี้ดูดนมหรือยังไม่ต้องกูยังไม่หิวหมาใครอยู่อ่ะดูไหมนี่ใครคงไม่ใช่น้องผมแน่นะก็ใช่นะจริงอ่ะคุณรักมันเหมือนน้องคุณไงอ๋อเลอแล้วไปรีบเรียกชื่อมันสิไม่งั้นมันฟัดคุณจะไม่รู้ด้วยนะเนี่ยนี่แล้วมันชื่ออะไรอ่ะรีบบอกก่อนดิลองเรียกดูสิลองเรียกดูมึงชื่ออะไรล่ะดอลลี่ดอลลี่ไม่ใช่เดวิดปีเตอร์มาเรียโรสจอร์โจอามานี่วาเลนติโนมาริโอโรนัลโดโกโบริมังแท่งดองกัง3ชาติเห็นหน้ากูพอดีเลยโอ้ไอ้หมาตัวเนี้ยน่าจะทำลูกชิ้นตั้งนานแล้วนะว่ามาหมาตัวนี้มันชื่อว่าฮีโร่ไมซินคุณจำชื่อมันไม่ได้เองนี่นะก็ผมเรียกมันฮีโร่ไมซินแล้วนี่เรียกฮีโร่ไมซินเฉยๆไม่ได้คุณเคยเรียกมันว่าฮีโร่ไมซินเด้อจำไม่ได้เหรอโอ้คำว่าเด้อมีหน้ากัดกูเซเวอร์เลยนายท่านอะไรสัตวแพทย์มาแล้วครับจะให้ถอนฟันหมาตัวไหนครับตัวนี้คือฟันมันคาตูดอยู่ครับดูแม่งงับถาวรเลยครับเที่ยวคาตูดสงสัยจะหลงไหลกลิ่นตูดเบาเบาทำไมร้องครางดังอย่างนี้นะทรมานใจอังสุมาลินจริงๆอยากกินตับป
โอ้เป็นไงครับโดนเส้นใช่ไหมครับโอ้นี่ปกติเวลาคุณนวดคุณชอบหลับทำไมวันนี้ไม่หลับล่ะก็หลับไม่ลงเพราะตีนเต็มหลังแล้วไม่พอนี่ตีนผมโผล่มาที่หน้าผมด้วยนะนี่นายท่านปกติคุณชอบไม่หักขาแบบนี้จริงเหรอจริงสิงั้นมึงฆ่ากูเลยก็ได้โอ้โหเหมือนโดนสิบล้อเหยียบหลังมันนวดแผนโบราณหรือมันจะทรมานให้ตายขาดที่วะนี่รูปนี้แขวนมาตั้งหลายปีแล้วมีอะไรน่าดูเหรอเรื่องความทรงจำไงไม่สำคัญมากเลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพียงแค่สงสัยว่าดันสายเกงในถ่ายรูปนี้ได้ยังไงล่ะทุเรศที่สุดเลยเห็นป่าละเหมือนตุ๊ดผสมพันธุ์ไงไม่รู้ยังจะมาพูดอีกว่าจะยอมใส่กางเกงในถ่ายรูปได้ต้องอ้อนวอนแทบตายนะตอนแรกคุณไม่ยอมใส่อะไรเลยด้วยซ้ำบอกว่ามันเซ็กซี่ดีดูสิท่ายังงอนอยู่เลยโอ้โหดูไม่ออกว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยนะว่ายังไงนะโอ้ผมหมายถึงว่าดูไม่ออกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นถ้าคุณเซ่อเซ่ออย่างเงี้ยฉันต้องสงสัยคุณแน่สงสัยเรื่องอะไรกันเล่าผมจำเรื่องในอดีตไม่ได้พอจะหายตัวไปผมก็ทำอะไรไว้อย่างนั้นเหรอใครจะไปรู้ว่าคุณเคยทำเคยพูดอะไรไว้ อังโซอังโซทำมาทำไมเตรียมน้ำให้คุณอาบไงเธอหลับแต่เช้าแล้วยัยอย่างนายท่านต้องเกิดอะไรขึ้นนี่จุดนัดพบทำตัวผุโผล่ทำไมคุณนายเขาหาว่าฉันผุโผล่คนในบ้านนี่ผุโผล่กันทั้งนั้นอย่าตกใจพวกคุณผุโผล่ได้ผมก็ผุโผล่เป็นผุโผล่กันทั้งวันเลยงานนี้มึงรอแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลผู้กองลีเหรอฉันอยู่ที่ทอมนะมีเรื่องอะไรสามีที่คุณหาให้ฉันไม่ใช่สามีฉันนะเรียกทำไมคุณรู้ได้ไงไม่ใช่สามีคุณเขาจำใครไม่ได้เลยลูกคนสวนก็ว่าเป็นลูกตัวเองหมายจะจำไม่ได้เลยเดี๋ยวมีอีกนะฉันให้เขาไปอาบน้ำเขาก็อาบปกติเขาอาบน้ำปีละ4ครั้งเองนะตอนแต่งงานฉันอ้อนวอนเขาเป็นอาทิตย์เขายังไม่ยอมอาบเลยอ๋อเขาอยู่กับเราเราอาบให้จนชินแล้วเขาเป็นสามีคุณจริงๆสอบมันดีๆหน่อยไม่งั้นฉันไม่ปล่อยแกนะคุณพูดอะไรเนี่ยผู้กองหลีหรือเปล่าผมไม่ใช่ผู้กองหลีผมคือหลีหมิงตายซะทำไมเสียงคุณไม่เหมือนเลยล่ะเมื่อกี้ละเสียงผมอยากโดนอัดใช่ไหมผู้กองเฉินคะคุณนายหวังมีเรื่องอะไรครับเฮ้ยผู้ชายคนนั้นไม่ใช่สามีฉันผมไม่เข้าใจพูดได้ชัดเจนผู้กองหลีช่วยตามหาสามีให้ฉันหน้าตาเขาเหมือนมากแต่พออยู่ด้วยกันฉันรู้สึกว่าเขาหน้าตาเหมือนสามีฉันมากแต่เขาไม่ใช่สามีฉันผู้กองหลีหาสามีให้คุณสามีคนนั้นเหมือนสามีคุณแต่คุณรู้สึกว่าสามีคนนั้นไม่ใช่สามีคุณเขาไม่ใช่สามีฉันนะหมายความว่าคุณสงสัยว่าสามีคนนั้นไม่ใช่สามีคุณถูกเพ่งเลยแล้วทำไมคุณไม่ไปบอกผู้กองหลีล่ะฉันโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วแต่ผู้กองหลีที่ไม่ใช่ผู้กองหลีบอกว่าสามีที่ไม่ใช่สามีฉันเป็นสามีฉันผู้กองหลีที่ไม่ใช่ผู้กองหลีบอกคุณว่าสามีที่ไม่ใช่สามีคุณเป็นสามีคุณก็ใช่ดิสินี่เชื่อผมนะคุณกลับไปบ้านอาบน้ำแล้วกินนมนอนซะพอตื่นขึ้นมาก็ไปหาผู้กองหลีคุณจะได้รู้สึกว่าสามีที่ไม่ใช่สามีคุณกลายเป็นสามีคุณในทันทีแม้แต่คุณยังสงสัยฉันแม้แต่คุณยังไม่เชื่อฉันคิดว่าจะประสาทหรือไงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่เขาเป็นตัวปลอมนะผมก็เป็นตัวปลอมความจริงแล้วผมคืนนะเดชตอนนี้เที่ยงคืนของวันส่งท้ายปีผมมีนัดกับยาย่าด้วยเอาละกลับไปได้แล้วตุ๊กกี้คุณทำอะไรครับพวกเราเฉยเดี๋ยวนี้เลยไปจะพูดไม่จบนะแต่ผมจบแล้วอย่ามาอีกนะโอ้ยกูปวดหัวอ๋อมุกดีมากนั่นเดชยาย่ากูได้จำเอาไว้ใช้ขอให้เจริญในหน้าที่การงานทำไมจะต้องเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉันด้วยฮะถ้ามีเงินวิ่งแต่ในฉันเด้งได้นะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคุณดูความยุติธรรมให้สังคมคุณรู้ไหมนายสร้างความเดือดร้อนในสังคมต่างหากแล้วไม่ต้องจิ้มหน้าอกแรงด้วยวะต่อยเลยนี่นี่แค่จิ้มหน้าอกไงมึงถึงกับชกกูเลยเหรอฮะงั้นกูสู้ตายไอ้เขาผู้กองเฉินคะฉันลืมไฟแช็กเอาไว้เอ๊ะทำไมขอบตาคุณแดงอย่างนั้นโอ้พักผ่อนไม่เพียงพอขอบตาเลยคล้ำไปนิดนึงคุณนายตุ๊กกี้ขอให้โชคดีปีใหม่กิจการก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาสรุปแล้วขอให้มีความสุขตลอดปีนะครับโชคดีอย่ามาอีกนะบ้ากันทั้งนั้นเลยไม่เตะไม่เลิกเสียงอะไรเหมือนเสียงหมาหิวข้าวเลยวะเสียงอะไรวะใครมาเลื่อยตรงนี้ตรงกูยืนอยู่พอดีย้ายจ้ามาแล้ว
โอ้ยทำบ้าอะไรวะนายให้ฉันเป็นผู้ช่วยใช่ไหมใช่ให้ฉันตามคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงใช่หรือเปล่าใช่ฉันก็ทำตามคำสั่งแล้วไงแต่ฉันไม่ได้สั่งให้เลื่อนเพดานบ้านเขานะเว้ยทำไมรู้ว่านายไม่เคยทำไปตายซะไอ้โง่เฮ้ยนี่ตอนนี้ฉันต้องการผู้คุ้มกันอีกแล้วเข้าใจไหมกลับมาดีกว่าไปมันไม่ปลอดภัยแต่ถึงยังไงฉันก็ต้องดูว่านายนอกใจน้องฉันหรือเปล่านายกลับมาแล้วเหรอครับจ้าอย่าอยู่นี่กลับมาแล้วรีบหนีเร็วสวยละสิเฮ้ยอีอ้วนหน้าเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างทำไงดีอ่ะมีทางเดียวมึงเป็นวอลเปเปอร์สักพักกลับมาแล้วเหรอจ๊ะไปไหนมายาหยีฉันไปกินชายสีหมี่เกี๊ยวมาอยู่ข้างหน้ากินชายสีหมี่เกี๊ยวเนี่ยนะเพื่อคดีนี้กระจ่างเราต้องพยายามแสดงความสามารถให้หล่อนสารภาพออกมาให้ได้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงเรานึกเพื่อให้ความจริงปรากฏฉันต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นกลับมาให้ได้ฉันก็นึกเหมือนกันต่างคนต่างนึกเราก็ทำเป็นหลายครั้งแต่นิดนึงยาวไปเรียบยึดไม่ได้บิดไปแบบแบบเดี๋ยวไม่เหมือนโอ้จูดี้อี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 ไปอุ้นจูดี้อีอีไปอุ้นโอ้ยแซ่บเข้าแน่เลยคุณได้กลางอากาศแล้วแล้วน้องสาวบัวเย้มึงลืมแล้วล่ะอุ้ยจะสนิทได้ฉับพลันจะโยนไปในทันทีฮะโอ้โหตายคาผนังเลยมั้งตายไหมขอโทษนะวันนี้ผมเพลียมากเลยขอไปตีปิงปองแป๊บนึงนะแล้วเข้าไปนอนมึงเพลียแต่ไปตีปิงปองกูจะเชื่อมึงดีไหมเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อจากเซมากุเตะเป็นอังสุมารินแล้วได้โปรดประทานชายที่แข็งแรงให้ด้วยเถอะอาริงาโตะขอบคุณไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตลิ้นจุกปากโอ้ยโอ้ยโกบร่วงเขาคือชายในฝันของอังสุขอบคุณทางช้างผือที่ประทานเข้ามาโกบรีโอ้ยทนายมาแล้วเร็วๆจัดของมาเรียบร้อยเร็วๆเข้าวันนี้ได้ใจเย็นวันนี้ได้ใจเย็นมาแล้วมาแล้วชิ้นเจ้าอยู่ในชิ้นหัวใจขอเจ้านายมีความสุขขอเจ้านายมีความสุขจิกเอาฟังซี่ผมไม่ได้เตรียมมานะขอยืมหน่อยซี่มาอันนี้คนละซองนะคนละซองนะเฮ้งเฮ้งนะเฮ้งเฮ้งนะเฮ้งเฮ้งนะจ้าเฮ้งเฮ้งนะเออดีอันนี้โอ้แบงค์พันเว้ยเฮ้ยอันนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาคืนมาก่อนแล้วแล้วนายอ่ะผมยังไม่ได้แต่งงานเลยครับนายไม่แต่งนี่ต้องคืนมาใหญ่เลยโอ้เราแจกสองซองแล้วสองซองเท่านั้นเลยเข้าเร็ว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 เข้ารีบไปแล้วแล้วคุณรับเละยินดีด้วยนะยินดีด้วยน้ำใจเล็กน้อยน้ำใจเล็กน้อยมีค่าจริงๆนะนี่สำหรับตัวแกวางของแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกเกาหลีขอให้รวยนะอ๋อไม่ผมรวยไม่ได้รวยเมื่อไหร่โดนปปปสอบแน่เลยนะอ๋องั้นให้กันงานก้าวหน้างั้นพอได้คุณหวังสบายดีแล้วครับสมองก็ถูกกระทบกระเทือนต้องพักผ่อนมากๆหน่อยใช่ค่ะพวกคุณคุยกันก่อนนะฉันจะไปเอาขนมเค้กมาให้ขอนมเค้กนะครับนั่งก่อนนี่นั่ง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 แล้วเป็นไงสื่อไปถึงไหนแล้วผมใช้แผลสุดๆเพื่อฟันหล่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลนะผมว่าคุณหาใครมาทำแทนหนึ่งผมไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยบีบคอแม่งตายอังสูเดี๋ยวน้ำชามาหน่อยสิเดือดเดือดถ้าอุตส่าห์ให้ตาเลยมาเป็นผู้ช่วยนายแล้วถ้ายังหาตัวฆาตกรไม่ได้เตรียมฮาลากินีตัวเองได้เลยยังไม่ทันจิ้มตัวเองก็ถูกฆ่าซะก่อนแล้วใครบ้างอ่านขนาดนี้เฮ้ยข้าฉันโจมตีแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์แม่งแม่งมาแรงเลยใครวะเธอมาให้พรผู้หญิงซะด้วยกูต้องหล่อไว้ก่อนอ๋อช่วยหน่อยไม่ต้องจับมันไม่ใช่แนวของชายมันไม่ใช่แนวของชายผู้หญิงบ้านมึงหัวโล้นด้วยหรือไงวะเพื่อนรักของฉันอามิโกสุขสันต์วันปีใหม่มหาใครไม่ทราบครับเนี่ยตาเยียจูดี้นี่จูดี้ไปอ้วนความจำเสื่อมจนจำผมไม่ได้เหรอเนี่ยจำได้แล้วคุณคือต้าเยี่ยไงแล้วไม่ใช่คุณไม่เคยเรียกผมต้าเยี่ยคุณเรียกผมอะไรบอกมา
เรียกข้อรวยใช่ไหมข้อรวยเหรอข้อรวยก็มาหารวยนะสิสมองหมูเอ้ยไม่ใช่ข้อรวยแล้วก็รวยทั้งข้อใช่ไหมไม่ใช่ผมคือข้อรวยสมองหมูไงผมคือสมองหมูคุณคือสมองหมูแล้วใครคือข้อรวยล่ะเขาคือข้อรวยไงแล้วเขาไม่ใช่ข้อรวยเขาไม่ใช่ข้อรวยแต่ข้อจนนะสิคุณผมไม่ใช่กันเอาล่ะอย่าเถียงกันได้ไหมทั้งหมดโคตรเลวไปขึ้นปีใหม่พูดทางนี้ได้ไงผมน้ำลายแล้วพูดใหม่ซะทุยโคตรแม่นดูสิขอโทษขอโทษเต็มหน้าเลยไอ้นี่เป็นใครเนี่ยเขาคือผู้กองหลีคนที่ช่วยตามหาป่ายอ้วนให้ฉันไงอ๋อผมไม่ชอบคบค้าสมาคมกับตำรวจชั้นผู้น้อยโอ้โหระดับผู้กองคือเนี่ยดิสโกเทคผมเปิดเป็นวันแรกนะพวกคุณควรจะไปอุดหนุนกันหน่อยนะรู้ไหมผมเตรียมสาวๆให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณชอบมากไม่ใช่เหรอว่าไงนะอุ้ยแม่ทำหึงพูดเล่นเท่านั้นเองนะโอ้ยแย่แล้วผมลืมอวยพรปีใหม่ให้พ่อผมอ่ะมีพ่อด้วยมึงเนี่ยกูก็ลูกคนนะเว้ยพ่ออยู่ที่สุสานงั้นก็รีบไปสิขอตัวก่อนนะแล้วคืนนี้เจอกันไปละไม่ส่งนะไม่ต้องส่งหรอกกูเดินเป็นโชคดีไอ้หมอเนี่ยคิดหุบสมบัติของปายอ้วนมานานแล้วมันเป็นคนน่าสงสัยมากจูดี้ถามจริงมันต้องเขียนหนวดอย่างผู้ชายด้วยอ่ะถ้าอิจฉาคุณก็เขียนได้ดินะผู้หญิงเหรอไม่ต้องพูดเลยเสียเวลาเปล่าถ้าเงินมาผู้หญิงก็มีเงินสามารถพาใครขึ้นเตียงก็ได้มีเงินสามารถให้ใครรักก็ได้เงินก็เหมือนกับผงขาวเสพแล้วต้องติดอย่างงอมแงมนี่คุณคงมีผงขาวเยอะตอนนี้จีบดาราคนไหนมั่งล่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เลิกจีบดาราแล้วเปลี่ยนรสนิยมใหม่จีบสาวทอมดีตามแฟชั่นนิยมดีกว่าอยากลองจริงๆไม่ฟังหรือยังวันนี้ผมจีบสาวสวยมาได้คนหนึ่งนะเธอเปิดร้านขายดอกไม้ด้วยบังเอิญจังวันนี้ผมก็รู้จักผู้หญิงเปิดร้านดอกไม้เหมือนกันพรุ่งนี้ผมก็มีนัดกับสาวร้านดอกไม้เหมือนกันแฟนกูขายดอกไม้ถามจริงอ่ะร้านดอกไม้แถวไหนเหรอบนหัวกูมั้งเปียกหมดเลยคุณก็สนใจร้านดอกไม้เหมือนกันเหรอขออนุญาตเมียคุณหรือยังอ่ะเออไม่ต้องเมียอย่างฉันแฟนเสมอไปอ้วนแค่ที่ผ่านๆเท่านั้นฉันไม่เคยใส่ใจหรอกก็เต้นรำก่อนนะอยู่นี่อย่าตำเล่นล่ะเต้นรำตำเล่นเฮ้ยอย่าจับหัวกูมีสวนดอกไม้นี่ขอถามหน่อยสิผู้หญิงที่เปิดร้านขายดอกไม้น่ะมีอะไรดีอย่างนั้นเลยอยากรู้จังเลยมีอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆสรุปแล้วเธอเป็นสาวสวยตาโตจมูกโด่งปากเล็กใช่เลยแต่ว่านมใหญ่ยังกับภูเขาไฟใช่แล้วยังมีพอแล้วสเปคแฟนกูเลยเธอชื่ออะไรอ่ะตัวผมก็เที่ยวผู้หญิงมาเยอะจะจำได้ยังไงล่ะรู้สึกจะชื่อเอด้าเอ้ยไม่ใช่ละแพตตี้ไม่ใช่แพตตี้ซินดี้มั้งไม่ใช่กันละสรุปแล้วชื่อไม่สำคัญความมันอยู่บนเตียงจากหัวเตียงถึงปลายเตียงจากปลายเตียงกลับมาขึ้นหัวเตียงจากหัวเตียงถึงพื้นจากห้องครัวไปห้องรับแขกจากห้องรับแขกก็กลับเข้าห้องครัวอีกครั้งเลวจริงๆเลยโคตรเลวมากนะฉันได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เคยมีแฟนเป็นตำรวจมาก่อนด้วยล่ะมีคนที่อยู่ไหนมึงบอกกูมาไม่บอกกูมากูอยากรู้มึงเขาฆ่าแน่เลยทำไมต้องใจร้อนอยากอะไรขนาดนั้นฉันนัดเธอไว้แล้วเดี๋ยวต้องได้รู้จักจริงเหรอเออสิดีมากเลยขอไปแต่งตัวก่อนนะไปฮะที่พูดมาแฟนกูเพียวๆเลยเย้เห็นข้างก็จำนมได้โอ้เฮ้ยมาจริงๆด้วยไม่ทนแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนจึ๊โอ้โหกำลังดูเนียเลยวะโอ้ดูเนียห้องเลยห้องน้ำแน่ๆเลยแน่เลยโอ้โหเก๋ตัวเองขอจูบหน่อยนะจูบกำปั้นกูนี่จูบโมโหอยู่จะมาจั่วนะนี่นะเอาอะไรกันตัวเองขอจูบหน่อยสิโอ้ยอย่างงี้พอรับได้เอาเลยซะละเลวจูบปากไม่ได้จูบปั้นอะไรวะนี่นะเจอละคุณทำอะไรผมโอ้ผมมาถีบประตูห้องน้ำโอ้ตอบไปได้ไงวะโอ้กูไปไม่เป็นเลยเห็นหน้าแล้วไปไม่เป็นเลยโยกซะโยกแล้วเนี่ยWe'll be right back.
ถวนี้มาโยกโยกจนกว่าจะได้โยกแล้วสีแล้วสีโดเนียตามฟลอร์เลยเดี๋ยวเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟนี่จูดี้มีสาวสวยไม่เห็นแนะนำกันบ้างเลยนะจูดี้จูดี้เฮ้ยนี่จูดี้ออกไปแล้วเดี๋ยวก่อนเป็นผัวเมียกันทำไมต้องแย่งกันด้วยมีสาวสวยไม่แนะนำให้รู้จักอย่างเงี้ยคิดจะครองคนเดียวยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอมันใจดำนะเนี่ยกินไม่หมดแล้วจูดี้ไฮเหมือนจริงเหรอฉันแนะนำให้รู้จักนะนี่เลขาคนเก่งของบริษัทฉันเฉินเหมือนจริงที่คุณหวังจ้ะฉันเคยพบคุณหวังแล้วในห้องถ้าบริษัทเราขาดเหมือนจริงเป็นคนหนึ่งที่คุณต้องเหนื่อยแน่ใช่ต้องเหนื่อยแน่เลยฉันไม่รบกวนพวกคุณแล้วนะไม่หรอกคุยกันก่อนก็ได้บ๊ายบายบ๊ายบายมองอะไรเล่าวันวันมองแต่ผู้หญิงไม่ให้มองผู้หญิงใช่มองอะไรล่ะมันนี่แหละไปเต้นรักกับฉันหัวอะไรโอ้โหก็เข้าผมล่วงหมดแล้วนายโฉมแล้วเย้เป็นหญิงแล้วโอ้มีนวดมีนวดดูสิเย้ยคุณหาใครอยู่เหรอคนที่คุณนั่งด้วยผู้หญิงคุณเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่คุณพูดโกหกหรือเปล่าไม่โกหกคุณตั้งใจเต้นรำกับฉันสักเพลงหนึ่งได้ไหมพอได้เฮ้ยไปเปิดห้องเลยไหมเดี๋ยวจะออกตังค์ให้มาจูจีก็อยู่ตรงนี้เองผู้หญิงคนนั้นมาแล้วนะอยู่ไหนอ่ะกลับไปแล้วต้องไว้วันหน้าแล้วล่ะทรงผมเขาดูเท่จริงๆใช่เหมือนสังข้าวโพดเลยจมูกโตวันนี้เราทุกคนจัดงานให้คุณโดยเฉพาะเลยนะอยู่เฉยทำไมเล่ามาสนุกกันหน่อยสินะเข้าจัดไปจัดไรจัดเต็มหรือจัดขาดจัดไรเปล่าค่ะฉันกำลังคิดเพลินๆมาเรามาเล่นของแปลกๆกันแปลกๆงั้นเหรอคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้กันคุณก็มีส่วนร่วมด้วยนะมาสนุกกันหน่อยดีเต็มใจยิ้มหน่อยได้ไหมทำเหมือนย่าเสียเอาไหมเอาใหม่ยิ้มนะยิ้มเฮ้คือได้มีงานปาร์ตี้คุณก็มีส่วนร่วมด้วยนะคุณนมใหญ่จมูกใหญ่จ้ะขอโทษพูดจากใจไปนิดนึงแหมนมใหญ่จริงเฮ้คือได้มีงานปาร์ตี้คุณก็มีส่วนร่วมด้วยนะเฉยๆทำไมลามาหนุกกระดาษสีแม่จมูกใหญ่คัดดีมากโอ้ยิ้มซะเมื่อยกรามเลยตู้ว่าเฮ้ยอะไรเขาไม่ห้องฉันทำไมแม่ฉันจะกลับมาแล้วนะแม่คุณเหรอฉันบอกท่านว่าเดี๋ยวข้อสอบกับคุณเท่านั้นนะถ้าท่านไม่ต้องโกรธฉันแน่เลยแม่ฉันบอกว่าห้ามผู้ชายเข้ามาในห้องฉันอย่าให้ผู้ชายจูบอย่าให้ผู้ชายทำอย่างว่าแล้วถึงบทพูดของผมหรือยังเนี่ยคุณก็พูดมาสิพูดอะไรผมไม่รู้บทตัวเองเลยยังบอกว่าไม่รู้อีกครั้งก่อนไปพักไข้ลูกเสือตอนดึกๆคุณยังมาจูบฉันฟอดหนึ่งเลยงั้นไม่จูบก็ได้ผมไปตีปิงปองก่อนนะฉันก็อยากรู้ว่าทำไมคืนนี้คุณถึงไม่จูบฉันน่ะจูบคุณแล้วไปตีปิงปองได้เปล่าล่ะคุณจูบก่อนสิจูบจุ๊บนี่จะบอกแล้วฮะนี่คราวก่อนคุณไม่ได้จูบตรงนี้ไม่จูบตรงนี้แล้วจูบตรงไหนกันน่ะเฮ้ยจูดี้คุณนี่เอาใจตัวเองมากเลยนะรู้ไหมบ้าจริงๆเลยทำไมไม่ดีหรือไงมาสิเนาะมาสิเร็วเดี๋ยวสิเอาก็เอาวะพวกเธอทำอะไรกันหรอเงยยังสุจะแซนด์วิชหรือไงกันเนี่ยอย่าอะไรวะรักในบ้านเหรอต้องตีให้ตายวันนี้ไม่ตีไม่ได้แล้วผมคนเดียวเนี่ยไม่ตีเธอด้วยเล่าผมเจ็บคนเดียวไม่ได้ตีเธอบ้างดิก็เธอเป็นผู้กำกับตีไม่ได้เหรออย่าให้ตายตีไม่ตายจะตีไม่ไหวเหรอเราจับไข่แดงลูกสาวฉันเหรอเธอก็เหมือนกันไม่รู้จักรักตัวสงวนตัวไม่อายหรือไงนี่คนในครอบครัวคนนอกรู้ไม่ดีนะผมขอตัวก่อนแล้วกันตีให้ตายไปเลยนะตีสองแขนและเลวเขาลงทางคู่เลวจริงๆเจ้าไข่แดงแล้วจะหนีหรอผมชอบกินไข่นะมาผมเจ้าไข่แดงได้ยังไงกันเล่าอย่าจะพูดเองหน้าด้านจริงๆไม่รับผิดชอบซะเลยนะไม่เล่นเราเจ็บจริงนะเนี่ยทำอย่างเธอสิดูเธอสิไม่มีความรับผิดชอบซะเลยเฮ้ยฉันไม่สนฉันจะฟ้องพ่อเธอเดือนหน้าพวกเธอต้องแต่งงานกันแต่งอีกแล้วเหรอไม่มีหรือไง
นางก็แต่งซี่แล้วหน่อยแล้วกันนะอย่างนี้สิต่อไปพวกเธอจะต้องตั้งใจทำมาหากินฉันมีธุระต่อไม่ขวางรู้แล้วรีบออกไปซื้อมันสิบาทลูกนกเลยต้องทำด้วยวะโอ้ยเหนื่อยวะแม่รับปากให้เราแต่งงานกันแล้วเราทำต่อได้ไหมไม่เลิกอีกเหรอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วจบได้แล้วนะพอแล้วนี่เราแยกเตียงกันนอนตั้งนานแล้วคุณไม่เคยสนใจฉันเลยคุณจะมีผู้หญิงอยู่ข้างนอกกี่คนฉันก็ไม่เคยสนฉันต้องการเพียงคืนนี้เท่านั้นไม่ได้หรือไงคุณมีลูกมีศพด้วยไม่ได้เลยเหรอทำไมคุณเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่าร้องได้ไหมผมเห็นน้ำตาไม่ได้เห็นน้ำตามันจะไม่แข็งเอ้ยมันจะใจอ่อนนะพูดอีกครั้งสิผมเห็นน้ำตาแล้วผมจะจริงใจมากเลยนะที่รักรีบบอกรักฉันสิผมรักคุณพูดอีกครั้งผมรักคุณกอดฉันสิกอดซิตัวแข็งขึ้นหูครูทำใจชัวร์ค้างไว้นั่นเลยค้างไว้เลยเยอะค้างจริงด้วยโอ้เธอกลับมาได้นั่นโอ้ไอ้ศาสตร์นี้จริงเว้ยมองอะไรวะมองว่าทำไมมึงไม่ถูกรถชนตายซะทีอะไอ้โอ้ยปากหมาเฮ้ยมันตายมันตายจริงๆด้วยโอ้โหโอ้ยปากกูศักดิ์สิทธิ์มากเลยลิ้นดำเบาเลยกูหันมาหันมาสิเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยใครเตะบ้างวะเฮ้ยอะไรวะฮะฮะฟองโลอยู่นี่โถ่ดูแฟนเราทุเรศจริงๆเลยเป็นใครมันคันส้นอีกคันส้นอีกโอ้โหทุเรศจริงๆเนี่ยแม่งใส่ถุงเท้ามีลายเซ็ตด้วยถุงเท้าลายไหมครับไม่ลายไม่ได้ใส่เห็นไม่ชัดต้องอย่างนี้เลยนี่ถุงเท้าลายไม่ลายทำไรวะไอ้หนูน้อยเก็บของไว้ไอ้หนูใหญ่ตีถุงเท้าลายไหมทำไรวะไอ้หนูน้อยเก็บของครับคุณหามเล็กของเด็กก็ไม่บอกอุ้ยยัยคุณทำไรเหรอกวาดถนนหรือไงเข้ามาสิผมเก็บเศษเหรียญต่างหากเล่ามันตกไปนี่มีถั่วแดงกินด้วยนะเหรอทำไงวันนี้เงียบจังเลยเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่แน่หรอกด้วยข่าวมีลูกค้ามากแล้วไม่เฉลยคนเนี่ยใช่คุณรู้ด้วยเหรอเยอะเฮ้แล้วไฟคุณล่ะไฟไหนวะไฟลูกอยู่นี่ไงอ๋อดีจังเลยเฮ้ยดิถั่วแดงนี่อร่อยเนาะมึงรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยรู้สึกอะไรเหรอมึงกินไฟเข้าไปแล้วรู้หรือเปล่านะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไฟกินได้อร่อยอย่างนี้นี่เองไปกันไปก่อนนะฉันจะออกไปข้างนอกจะไปไหนอะส่งดอกไม้ให้เมียลูกค้าไม่เหมือนคุณหรอกนะตัวไม่อยู่ดอกไม้ก็ไม่มีเงินก็ไม่มาบ๊ายบายจบป่ะมึงอ่ะทำอะไรเนี่ยก็มาคุ้มกันนายตลอด24ชั่วโมงไงไม่ชอบไปก็ได้วะเฮ้ยคือดีลินต้าเยี่ยกับพวกจะไม่ได้พนันที่บ้านพักของฉันนะเชื่อว่างานนี้ต้องมีเบาะแสแน่นอนต้องรู้เงื่อนงำความตายนายหาถูกคนแล้วฉันไม่เสียพนันประจำกรมตำรวจเลยล่ะมีฉันอยู่ทั้งคนรับรองมีเงินใช้แน่นอนเฮ้ยหาอะไรเนี่ยครับถึงไหนแล้วเนี่ยทุกอย่างปกติเอาเงินมาหรือเปล่านายก็รู้ว่าฉันเป็นมือปราบมือเปล่าหมายความว่าไงมือปราบตูดฉีกไงไม่มีตังค์เอ้า
คุณหวังไฟคุณอะโอ้ตัดทิ้งไปแล้วนั่นมันไฟนำโชคนะน่ะงั้นเหรอผมมันรวยเกินไปเลยอยากจนมากเลยตัดไฟแม่งทิ้งเลยเออสมพรปากคอยมึงจนสมใจพอละจบจบจบงั้นก็เล่นกันตามระเบียบเดิมนะว่ามาเลยเล่นด้วยเงินสดอันแน่นอนอยู่แล้วเงินสดนี่ให้เครดิต 200,000 เท่านั้นมึงมีแค่เศษเงินเองอย่าย้ำได้ไหมเล่นตาละหมื่นเลยคุณหวังแม่งคว้าไปจากมือกูหมดเลยเฮ้ยกูไม่ได้ตัดสินใจเลยนะแปดโพดำรู้จักกูรู้จักไพ่ใบนี้ก้าวแต้มได้ว่าก่อนนะ50,000แล้วกันตาม50,000เกย์ทับอีก150,000ลักไก่มันตามไปกินไก่เฮ้ยตามมากินไก่แล้วล่ะว่าไงไม่มีเศษเงินซื้อไก่เหรอเศษเงินซื้อไก่ล่ะอยู่ไหนเศษเงินเหรออ๋อนี่เอาเงินไปฮะผมไปหยิบเงินมาแล้วกันนะคุณนั่นเลยไปก่อนนะครับคุณไปแล้วเออที่รักยืมเงิน10,000,000เล่นไพ่หน่อยดินี่ฉันกับคุณแยกกระเป๋ากันตั้งนานแล้วนี่คุณยังมีเงินสดอีก30,000,000ไม่ใช่เหรอผมลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ที่ไหนนะคุณเป็นคนฉลาดต้องจำได้แน่แต่นี่มันจำไม่ได้ตัวไหนดีล่ะตัวไหนเหรอเป็นตัวนี้แล้วกันทิ้งช่วยไปเถอะจริงเหรอเชื่อผมเถอะนะก้าวถุงกินพอดีฉันก็กินเหมือนกันฉันด้วยมันโดนใครถีบมันสร้างความล่มจมแล้วมันก็ไปไอตัวกินไก่เชี่ยใช่ไหมคะผู้กองลีอยู่ไหนเนี่ยฮะสอบผู้ต้องหาอยู่ที่ห้อง CID เหรอไอ้ตายแล้วพ่อสารพัดมันโดนไอ้เฮ้ยไอ้ได้ย้ำแค่นี้ยังน้อยไปมึงโดนอีกชุดนึงผมอยากคุยด้วยเออมีเรื่องอะไรเหรอไม่เห็นเรื่องงานกูไม่ว่า2,000,000ก่อนได้ไหมฮะ2,000,000เหรอไม่เปล่าเฮ้ยแม่งกล้าสวยกูมึงสวนกูเลยฮะนี่ดิถามไอ้2,000,000ไม่ผมก่อนเข้าใจไหม2,000,000เอาสองที่ไหนมาให้จังเล่าดูเอาถึงน่าอย่ามาให้ที่บ้านผมเขาไม่เงินมาสงสัยแน่นอนน่ะงานไม่พังแน่ๆขอ2,000,000ก่อนแล้วมึงปล่อยมือกูเอาเงินมาก่อนแล้วจะปล่อยปล่อยมือหายไปตั้งนานมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยมึงซื้อข้าวห่อมากินนะข้าพ่อมึงเงินคือเสียเงินผมที่เกะกะคนใช้เลยกวาดไปทิ้งขยะแล้วต้องเสียเวลาไปเก็บมานิดหน่อยนะไม่ต้องพูดมากอ่ะเขารอคุณอยู่คนเดียวแจกไพ่แจกไพ่เลยเนาะไพ่แปดว่าก่อนงั้นเหรอฉันเลยไอ้เดียวลักไก่ก่อนอีกแล้วมึงไม่มีอะไรมากลงไปก่อน200,000สองแสนเหรอเงินเกะอีก800,000แจกไพ่งั้นต้องแปดไม่ต้องดูเกมไปทั้งหมดเลยแล้วมันหอสือพิมพ์โดนทั้งฉบับไปเลยต้องแปดเหรอเชื่อมันจะเท่าไรกันเชียวตามมันตามมากินไก่ผมหมอบผมต้องเอ็ดไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะมี84 ใบไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องร้องเพื่อนรักนี่84บัวเป็นไงเมื่อกี้ไอ้8แล้ว4มาจากไหนเนี่ยมันมาได้ไงวะเนี่ยฮะเมื่อกี้ไอ้ตาเมื่อกี้นะใช่ไม่ใช่สิแต่ไม่ใช่ตานี้เอ้านี่กูลืมเหรอเนี่ยมึงสับสนเองโอ้ตายยายกลับมาแล้วเหรอได้หรือเสียล่ะดูสมผมก็น่าจะรู้แล้วเล่นเสียไหนบอกเป็นเสียพนันไงผมบอกเมื่อไหร่ฉันเป็นคนบอกเองมึงแล้วที่นี่ทำไงวะต้องหางกันอีกล้านนึงมาถอนทุนเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเป็นเสียพนันที่แท้จริงโอ้โหมึงจะเอาอีกล้านเหรอกูเอาเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้มึงไปเล่นหมดเลยตอนนี้เขาจะมาถอนประกันแล้วถ้าไม่หาเงิน2,000,000มาเกินเตรียมตัวซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้เลยมึงเอ้ยงั้นขอยืมเงินซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่มึงไอ้หน้าด้านหาให้อีกสักล้านเถอะไม่ต้องมายุ่งกับกูเดี๋ยวเอาตังมาก่อนเดี๋ยวเอาตังมาเอาไปแล้วเสียอีกมึงจะว่ายังไงถ้าไม่เสี่ยงจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องเสี่ยงดูก่อนคุณตำรวจครับเราทำเพื่อความอยู่รอดอย่าซ้อมเราเลยนะครับซ้อมผู้ต้องหาอีกแล้วเหรอเนี่ยมาเป็นพวก18มงกุฎเหรอนั่นเป็นอาชีพที่น่ายกย่องไปซ้อมพวกเขาทำไมอ่ะต้มตุ๋นเงิน20,000 เหรียญไอ้โง่ที่ไหนให้มันหลอกนะตั้ง20,000ไอ้โง่คือกูนี่แหละอ้าวงั้นก็สมควรซ้อมมันแล้วอัดแม่งเลยเฮ้ยมานี่ยายไอ้ย่าเสียพนันเจ้าพ่อหงตัวจริงฮัลโหลสบายดีเหรอดีบ้าอะไรเสียจะหมดตัวแล้วเพื่อนรักขอร้องเขาอย่าซ้อมเราผมจะสอนวิธีโกงรัดรับรองได้ผลแน่โกงรัดอยากดูว่าอร่อยเหมือนเก่ารัดไหมโชว์มาโกงเป็นทางด่วนโกงรัดโกงรัดมากเร็วเดือดเร็วมากเลยนะแม่งยังไม่มาอีกกูหลับไปหลายตื่นแล้วนะบ่อนเชี่ยนี่ให้กูรอจนหลับเล่นไป16 รอบแล้วยังไม่กลับมาอีกทำอะไรของเขานะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วดูซะก่อนว่าใครมาใครมา
วายแหกยังไม่แหกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ข้าสวัสดีพี่ข้าเอ้ยเก๊กข้าคุ้นๆไม่รู้ไปเรียนแบบใครมาเนี่ยก็ลองทายดูสิป่าแรบ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 วับเฮ้ยมาดิดิชบ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 โอ้ยเห็นมายังเออนี่เห็นยังใครนึกออกยังปุ๊บหายสิตัวตนที่แท้จริงเขาคือใครอ๋อรู้แล้วเก่าจริงนี่เองไม่ใช่เสียนไพ่จากเตาปูนแต่หากเล่าเดี๋ยวกูจะบอกชูวิทย์แจกไพ่เถอะผมตองคิงผมตองเอ็ดสเตรทฟัชใหญ่กว่าสเตรทฟัชเอสสี่ตัวเอ็ดห้าตัวให้พ่อมึงเนี่ยรับเละกูก็จ่ายเละเลยเหมือนกันสิเซียนพนันหงเนี่ยสอนนายได้ผลจริงๆกินมันให้เรียบเลยนะต้องใช้โอกาสนี้สืบให้รู้ว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใครกันแน่เนี่ยเออหนึ่งล้านตามเขาฉันว่าก่อนจะบ้าเหรอให้คุณเล่นกับผมมากเลยเนาะแกหมดมีเท่าไหร่เหลือเหรียญ5อันหนึ่งกูไม่เชื่อมึงจะเป็นเซียนกูตาม5บาทแล้วที่เหลือใช้เครดิต5ล้านไม่ต้องหรอกเพียงแค่คุณจะตอบคำถามผมเท่านั้นไม่ต้องเอาเงินสดมาเล่นก็ได้คำถามอะไรอ่ะ ถามคำเดียวสั้นๆว่าคุณเคยคิดจะฆ่าผมไหมตอบมาสิรีบตอบผมมาสิมาถามอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่แนวของชายชายรับไม่ได้ไปละมันไม่เล่นแล้วงั้นเก็บเงินนี่เงินได้คืนแล้วถามจริงมึงมีไพ่อะไรวะอยากรู้กันเหรอไพ่ที่ฉันกดไว้ก็คือ4ธรรมดาธรรมดามันปอดแห้งชายถูกหลอกมันไม่ใช่แนวของชายคืนเงินมาจะแหกปากทำไมเงินก็คืนให้แล้วนี่เฮ้ยยืมเงินก็ต้องมีดอกเบี้ยสิเว้ยคิดดอกเบี้ยตามเลขธนาคารให้เขาไปเลยนะดอกเบี้ยมันต่ำมากเลยนะแค่ 2.75% 2ล้านหารด้วย365วันเท่ากับ25เหรียญให้คุณ30เหรียญไม่ต้องถอนนายทิพย์เลยอ่ะต้องให้ไหมครับทิพย์ไปเลยอ้าวทีนึงอ๋ออย่างนี้แบบนี้เป็นเรื่องแน่เออแล้วเรื่องที่ใครเสิร์ฟไปถึงไหนผมว่าจูดี้ทอมเป็นคนลึกลับมากนะเชื่อว่าเบื้องหลังของเธอต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆแล้วยังมีลินใต้เยอะอีกคนนึงด้วยนะไม่ยากหรอกตอนที่ผมไปเรียนที่สกอตแลนด์ยาร์ดเคยศึกษาคดีลึกลับต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อันที่เช่นคดีฆาตกรรมรถด่วนมรณะคดีฆาตกรรมแม่น้ำนายฆาตกรรมทางโทรศัพท์คดีฆาตกรรมบนรางรถไฟเราได้ค้นพบหลักการสำคัญอยู่อย่างนึงหลักการอะไรเหรอผู้ที่น่าสงสัยมากที่สุดย่อมไม่ใช่ฆาตกรชั่วจริงๆผมเห็นด้วยผมเคยดูในหนังนะฆาตกรส่วนมากไม่ใช่บุคคลที่น่าสงสัยถูกต้องที่สุดความจริงฆาตกรอาจไม่รู้จักผู้ตายหน้าตาซื่อๆไม่สูงไม่เตี้ยชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาเป็นโรคจิตชนิดนึงงกเงินเป็นพิเศษแม้แต่เศษเงิน30เหรียญมันยังเอาเพิ่งให้ไปเมื่อกี้30เหรียญงั้นฆาตกรก็คือคุณแน่ๆตำรวจจับตัวไว้เลยครับผมเฮ้ยจะบ้าเหรอเขาพูดเปลี่ยนเปลยเดี๋ยวมาขังหมดขอโทษครับน่าเป็นข้อสันนิษฐานเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยคุณไปบ้านจูดี้ทอมสืบได้ความยังไงแล้วกลับไปบริษัทของเขาสืบดูว่าวางปลายอ้วนกับลิงใต้เย่มีเรื่องขัดแย้งทางธุรกิจหรือไม่แต่คุณบอกว่าคนที่น่าสงสัยไม่ใช่ฆาตกรนั่นกูพูดเรื่อยเปื่อยรีบไปสืบแล้วผู้พันจัดการเรื่องสำคัญให้เสร็จก่อนได้ไหมอ่ะเรื่องสำคัญอยู่ดีต้องมาจัดการเรื่องสำคัญอยู่ไหมดูดูดูย่าหัวมาดอกเดียวมันมาเป็นสวนเลยใครมาปาดหน้าเค้กหัวเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โคตรของโคตรการ์ดโอ้มันมานะในการเขียนมากรักคุณ360ปีบังอ่อนมาก
ไม่เห็นจะอยู่ในสายตาเลยมาแล้วต้องบังหน้าไว้อย่าไม่เห็นหน้าเราพี่ผู้ชายมาส่งจริงด้วยเจ็บจี๊ดเจ็บขึ้นสมองจี๊ดปวดจี๊ดปวดจี๊ดปวดสมองจี๊ด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 มึนมากมึนมากชายโฉดหญิงชั่วชายโฉดหญิงชั่วมันต้องนี่เลยต้องเก็บไว้มันเดินก่อนเลยแอบฆ่ามันต้องแอบฆ่ามันต้องมีมีดต้องใช้มีดฆ่ามันด้วยมีดได้แล้วมีดแอบใต้เตียงพอมันขึ้นเตียงแทงสวนเตียงเอาไหนมีดโอ้แม่กูหยิบซอสมาบ้าจริงไหมมีดจังแล้วแทงสวนเตียงอุ้ยประตูเลื่อนปิดประตูปั๊บต้องใช้ความว่องไวปิดประตูแล้วไปอยู่ใต้เตียงยาปรับปรับชิ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 บต้องไปมันมีลีลามีชุบเตียงไม่หลบแทงสวนเตียงแทงสวนเตียงเชิญทำสบายเลยถุงเท้าลายขอบคุณที่ส่งดอกไม้ให้นะดอกไม้เป็นสะพานไอ้ถุงเท้าลายอย่าทำอย่างนี้สิคุณก็รู้ว่าฉันมีแฟนแล้วถึงเขาไม่มีเงินเห็นแก่ตัวขี้น้อยใจขี้บ่นขี้ระแวงด่ากูไปชุดเลยแต่ยังไงเขาก็เป็นแฟนฉันรักคุณไม่ได้อย่านะนี่อย่าทำอย่างนี้สินี่อย่าทำอย่างนี้สิคะไม่ติ๊งเสียบไม่ยอมยกขาหนีติ๊งเอ้ยจะฆ่ากันนี่คุณเองเหรอคุณเองเหรอคุณเองเหรอพี่คิวจะฆ่าใครดีนะขยับไปขยับไปความจริงผมบอกว่าจะฆ่าเธอต่างหากแล้วนี่อย่าหาเรื่องเธอนะคุณถือมีดทำไมเนี่ยวางมีดลงก่อนสิดูฟังผมก่อนได้ไหมเนี่ยผมสกรอยตาคุณมานานแล้วที่ถ้าคุณมาหาหน้าจิ้งจอกนี่เองนะฉันเหรอก็ผมชี้คุณอยู่จะมีใครซะอีกเล่าเฮ้ยคุณเป็นใครมาจากไหนกันเนอะว่างานกล้ามาแย่งเมียผมเนอะฮะว่าไงตอบมาสิคุณรักเธอหรือว่ารักผมกันแน่เนี่ยปะทูเอ้ยเล่นสนุกเท่านั้นเล่นไม่เล่นสนุกเท่านั้นเองอะเป็นไงเขาเล่นเธอเท่านั้นเนอะนักสุนัขจิ้งจอกนักปีศาจนักมุมนักทำลายความสุขของครอบครัวต้องการเงินมากใช่ไหมได้เสียไปเลยมีเงินเยอะแยะไม่ต้องห่วงนี่เงินเยอะเลยนี่เอาแบงค์เก็บไว้ก่อนเอาไว้เอาพี่เสียตังค์ไป1 บาท 2 บาท 4 บาท 20 บาท 30 บาทได้เงินแล้วก็ไปสิโถใส่หัวไปเลยคุณได้ฉันไปก็ได้นี่อเมียนนี่บ้านคุณนะจะไปไหนใช่หลงบ้านนี่บ้านฉันเองนี่โกรธจะหลงบ้านเลยคุณสองคนรีบไปจากบ้านฉันอยู่นี่เลยใช่ไปสินี่อย่าเพิ่งโมโหนะฟังฉันพูดก่อนพูดอะไรเล่าเราไปรอข้างล่างก่อนสิไปผมขอสั่งสอนปีศาจแมงมุมตัวนี้ก่อนนะไปสิยืนดูอะไรเล่าไปก็ไปสิผมขอเตือนคุณอีกครั้งนึงนะต่อไปห้ามคบเมียผมอีกเข้าใจไหมไม่งั้นคุณต้องเจ็บตัวแน่ๆเลยรู้ไหมนี่เข้าไปถึงไหนแล้วยังเล่นละครอยู่อีกเมื่อกี้เล่นได้เหมือนมากเลยนี่บนบ่ามันพาไปนี่คุณก็รู้ผมเล่นเก่งอยู่แล้วทุเรศชะมัดจะบ้าหรือเปล่าผมเคยได้ออสการ์มาก่อนแล้วนะแต่คุณเล่นได้แย่มากเลยผมยังไม่ถามคุณเลยคุณปล่อยผู้หญิงคนนี้จีบคุณได้ยังไงกันเนาะเออฉันเห็นเธอเป็นคนดีและมาซื้อดอกไม้ทุกวันเมื่อวานก็ไปทานน้ำชากับเธอใครจะไปรู้ดูภายนอกเป็นผู้หญิงแต่ภายในน่ะเป็นผู้ชายคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเธอนี่เธอรอคนอยู่ข้างล่างนะยังไม่รีบลงไปอีกไปสิผมขอทำคดีนี้เสร็จก่อนนะแล้วจะขออยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันเลยดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากคุณด้วยละจริงอะอะไรเออถุงเท้ามีลายไงเผาแม่งทิ้งไปเกลียดบริษัทมันใหญ่โตมากเลยคุณหวังอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณสิ้นหวังไม่น่าทักเลยอรุณสวัสดิ์ครับคุณหวังอรุณสวัสดิ์คุณนายยังไม่มานี่ผมรู้ข้างในไม่มีไฟนะไม่เป็นไรผมเข้าไปดื่มน้ำเท่านั้นนะแป๊บเดียวนี่เพิ่งส่งมาเมื่อเช้าค่ะมีเรื่องอะไรเหรอไม่มีอะไรออกไปได้แล้วต้องมีปัญหาแน่ฉันบอกไม่มีอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอออกไปสิระวังอะไรวะเรื่องอะไรอ่ะกรุณาอย่าใช้ไฟแช็กส่องดูถ้ากูส่องไปแล้วมันหมายความว่ายังไงวะโอ้หมายความว่าไหม้ไฟมันต้องไหม้เลยโอ้โหไฟลูกใหญ่แล้วดับน้ำดับป้าบเอ้าไม่ใช่น้ำเอ้ยประดีนี่วะสวยแล้วพริกซี่เนอร์ดับเลยเ
ื่นแล้วเผาออฟฟิศเขาแน่แล้วสวยละกูเฮ้ยดับชับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเสื้อนอกกูเรียบร้อยเลยซี่ดับซี่อ้าวลามไปที่ม่านเจ้านายฮัลโหลตาเยี่ยหรือว่าไงเจ้าคนสวยคุณถ่ายฉันได้ยังไงก็ใช้กล้องถ่ายไงเล่าผมสังเกตคุณมานานแล้วคิดไม่ถึงว่าคุณจะมีฝีมือเกินคาดรูปเด่นๆอย่างนี้เชื่อว่าพวกเจ้าของนิตยสารต้องสนใจแน่ๆเลยกรรมต้องสนองคุณแน่ผมรู้ว่ากรรมต้องตามสนองแน่ผมก็เลยต้องรีบหาความสุขไว้ก่อนไงเล่าถ้าหากว่าคุณต้องการรูปลับพิเศษคืนนี้หนึ่งทุ่มไปเอาที่บริษัทผมสิคุณต้องการอะไรเป็นเรื่องใหญ่แล้วกูเผาออฟฟิศเขาแล้วล่ะตายแล้วกูดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิงมันดับเพลิงใช่ไหมครับพูดสิครับมีเรื่องอะไรโอ้น้ำมาเงียบทำไมล่ะพูดมาสิเงียบพอน้ำเต็มเนอะคุณมีเสื้อกันฝนขายไหมครับซื้อเสื้อกันฝนไปซื้อที่บิ๊กซีสิไอ้บ้าด่าใครบ้าเนี่ยฮะกูตายกันได้ไงกูเชื่ออะไรกันเนี่ยฮะอย่าวางสายสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตาเยี่ยกูทำเกินไปแล้วนะถ้าคุณไม่มาคุณจะต้องเสียใจแค่นี้นะเสียเวลาออกกำลังกายผมคุณไปทำอะไรมาคะไปดื่มน้ำไงก็บอกแล้วไม่จำเองดื่มหรืออาบอ่ะอาบด้วยไปเข้าไปแล้วช่วยช่วยช่วยลึกลับไปลึกลับไปหน่อยลึกลับไปไม่ใช่ย้อยเหยียบหมาที่ไหนวะโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยคนเหยียบเขากูกูจะเอาอะไรกินน่ะโทษจ่ายเงินมานะขอบใจสวยต่อคุณครับมาหาใครครับคุณหลินต้าเยี่ยนะฉันมาอ๋อเชิญตามผมมาครับเข้ามาได้เชิญครับโอ้เห็นหน้าคุณแล้วผมมีความสุขมากเลยเอาข้อมูลของเดือนที่แล้วมาให้ผมนะถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาบอกผมไม่อยู่ค่ะเธอนั่งสิไม่ต้องพูดมากคุณต้องการเท่าไหร่แล้วเอาฟิล์มคืนมาให้ฉันอย่าเข้าใจผิดแม้ผมจะไม่ใช่คนมีเงินแต่ว่าเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยคุณคิดว่าผมขู่กันโชคคุณหรือไงฮะเจ้ายังไงพูดมาเราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนพูดเรื่องเงินมันจะเสียน้ำใจกันเปล่าๆความจริงแล้วผมจะควักเงินให้คุณต่างหากเล่าผมสืบรู้มาว่าหวังปายอ้วนที่อยู่บ้านคุณเป็นตัวปลอมผมช่วยคุณจัดการกับเขาได้นะและจะจ่ายเงินให้คุณอีก300ล้านเพื่อซื้อที่ในหวานจ่ายของคุณไงล่ะทำไมไม่ปล้นเลยล่ะที่ตรงนั้นมีมูลค่า 2,000 ล้านนะถูกต้องถ้า 1,000 ล้านแล้วผมไม่สนใจแน่แต่นี่มัน 2,000 ล้านเชียวนะเลวระยำกรุณาอย่าพูดคำหยาบกับผมผมฟังไม่ได้ถ้าคุณด่าผมอย่างนี้จะทำลายภาพพจน์อันสุนทรีสมหมดนะนี่คุณแหมด่ากูจังนี่เหตุเพราะคุณไม่ต้องสุภาพกับกูจะหยาบละภายใน3วันต้องทำสัญญากันไม่งั้นกูจะเอารูปมึงขึ้นปกนิตยสารเพย์บอยกูหยาบแล้วนะช่วยห้องไหนวะไหนล่ะโอ้ยผมเป็นยามกลัวไม่รู้อีกไอ้ดิบยัยทำไรรับหลอกแบบนี้มาขโมยของเหรอไม่ใช่ดูผู้หญิงแก้ผ้าอยู่นั่นนะคนนึงไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็เบิ่งตาดูดิอ่ะรู้หรอกถ้าฉันหันหลังจะตีฉันให้สลบใช่เปล่าเคยดูในหนังนะโอ้ถึงคุณมึงไม่หันหลังก็ตีมึงสลบได้ฮะยามได้ยินสูบบุหรี่ตกใจเกิดอะไรขึ้นกับยามอีกคนนึงผู้ชายใส่สูทตีฉันยามสูบบุหรี่ทั้งนั้นยามอีกคนรีบตามมาเร็วตามยามสูบบุหรี่มาชายชุดขาวเห็นคนชุดสูทวิ่งมาทางนี้ไหมมันไม่พูดตามยามสูบบุหรี่มาเร็วเร็วเข้ายามอีกคนนึงฉันขาวไปทำไมดูดแม่งเลยที่ไหนเฮ้ยยามสูบบุหรี่บังเอิญได้ยินเสียงยามอีกคนนึงไม่ได้ยินเสียงนะมันอะไรเหรองั้นแสดงว่ายามอีกคนนึงหูตึงแน่แน่ยามมีคนนึงไปทางนู้นยามสูบบุหรี่จะไปทางนี้โอ้พ่อแม่ไม่ตั้งชื่อให้เลยไงวะสูบบุหรี่กับยามคนนึงเย้ยแล้วผู้หญิงคนนี้มาทำไมแถวนี้ช
ูชูชูบ้านี่บ้าแล้วดูดปากแม่งเลยนี่บ้ากันที่ไหนวะยามสุบุรีได้ยินเย้ยไม่เกี่ยวกันเย้ยไม่เกี่ยวกันยามคนนึงตายไปงานใหม่แล้วจะต้องเจอคนบ้ากันใจเมาหนีไปอีกแล้วเข้าหยุดหน้าไอ้ชุดขาวไม่หยุดไม่หยุดนี่ไอ้ยามสุบุรีนี่แน่ดูดแม่งเลยนี่ดูดไว้ดูดนี่แน่ล่วงทั้งคู่นี่ลูกพ่อแม่ไปรักที่พ่อแม่ไปตั้งชื่อให้ใช่ไหมไอ้ยามสุบุรีกับไอ้ยามคนหนึ่งนี่ลงที่ตีนนี่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 พี่พวกพ่อแม่ไม่รักเอาฟันของยามสุบุรีคืนมาเอ้าหนุ่มยันนั่นใส่ฟันปลอมเนี่ยกูรีแกไอ้ชั่ววายแหกน้อยๆเอ้าหุ่นเองเหรอเนี่ยผมทรงใหม่อ่ะขึ้นที่คางเนี่ยทรงบ้าอะไรฮะใครเสียบเนี่ยอยากรู้ไหมว่าใครฆ่าผมใครเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเฮ้ยบอกก่อนดิไอ้บ้าเฮ้ยอะไรวะไอ้นี่ใครฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเจอเองเหรอเนี่ยเฮ้ยมันไหลแล้วจะไปไหนเจ๊กไม่ทันอีกกดไม่หมดมาละลงโอ้โหไม่150ชั้นโอ้ยตายแล้วกูไม่ไหวเลยลงเร็วๆลงกดแช่แม่งเลยลงขับลิฟต์เลยนี่นะซิ่งลิฟต์นี่เหยียบสตีนนี่ซิ่งลิฟต์เชื่อจะไปกินข้าวกินตีนกูก่อนดีไหมนี่แน่กูซิ่งพลิกดีๆนี่ขับเกียร์ห้าปิดเทอร์โบเร็วนี่ถึงแล้วว้ายตกใจปากแหกยังกลับมาแล้วเหรอมาแล้วไหนวะให้ใจหอบเชียวนะคุณไปไหนมาผมอยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณไปไหนมาฉันไปไหนเหรอฉันเล่นไพ่อยู่นี่ทั้งคืนจะไปไหนได้ล่ะเล่นไพ่ทั้งคืนแน่นะฉันเล่น16ตาแล้วสามีคุณมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเขาเหรอมีปัญหาแน่นอนแต่งตัวแบบนี้คุณไปไหนมาเหรอเนี่ยนี่อะไรฮะฮะนี่เลือดนี่นะฮะคุณไปฆ่าคนมาเหรอฮะบ้าแล้วทำอะไรผิดมาต้องร้องอย่างนี้เสมอเลยเราอยู่กันมานานเดี๋ยวจะล้อเล่นกันอีกเหรอเนี่ยฮะวันมะรืนเนี้ยจะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราฉันอยากจัดงานปาร์ตี้ฉลองกันหน่อยคุณว่าดีไหมทูเอ้ยทำไมต้องทำปากอย่างนี้ด้วยแล้วขอจูบหน่อยเนาะตกใจกันแล้วแหละวันนี้ผู้กองหลีเชิญหยิบไปแก้วครับเอาหยิบได้ด้วยเหรอโอ้งั้นเอาแก้วนี้แล้วกันเอาให้หยิบแก้วบนไม่รู้ว่ะไม่หยิบแก้วล่างหยิบไม่รู้เหรอไม่หยิบแก้วที่สบายสบายนี่ลินต้าเหี้ยตายแล้วรู้ใช่ไหมรู้ฉันก็ใกล้จะตายแล้วรู้ไหมน่าจะตายตั้งนานแล้วนี่ถ้ายังสืบหาฆาตกรไม่ได้แกต้องตายด้วยใครเป็นฆาตกรตอนนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นใครวะแต่เย็นๆเสียเป็นเซนของผมบอกให้รู้ว่าคืนนี้เราต้องรู้ความจริงแน่นอนสร้างบรรยากาศคืนนี้ฆาตกรตัวจริงจะปรากฏตัวขึ้นมาเดี๋ยวนะยังไม่ขึ้นเลยตกใจหมดเลยอดมาอดโทษคุณหวังฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณยืนหัวโดดทำไมเล่า
อ๋อรู้แล้วขอโทษนะครับทุกท่านครับเชิญทางโน้นก่อนนะครับเชิญนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับทุกคนไปกันหมดแล้วพูดได้เลยที่ต้องไปน่ะมึงคนเดียวอ้าวกูด้วยเหรอใช่ก็พูดดีๆก็ได้คนเรามีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะโว้ยกูก็หลงไปไล่คนอื่นไปซะหมดคุณหวังคุณสังเกตจูดี้ให้ดีนะจูดี้เป็นอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเธอทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเธอนะพูดให้เคลียร์หน่อยสิไม่เข้าใจตอนนี้ฉันต้องพูดความจริงกับคุณแล้วความจริงเธอความจริงคืออะไรล่ะคุณพูดสิใช่มีอะไรก็พูดไปสิวะเพลงนี้ฉันชอบมากเดี๋ยวไปเต้นหลับกันเถอะอีกแล้วเต้นตลอดคุณหวังครับกำลังสิ้นหวังครับยังจับตัวที่ได้ดีตัวนี้สนุกที่สุดเลยแล้วคุณโอ้ยยังไงก็ได้ขอให้คุณสบายใจก็พอแล้วดูท่าทางคุณเหมือนไม่สบายใจอย่างนั้นแหละเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอแต่ละคนทำอะไรย่อมเหยียดถึงสูตรตัวจริงๆนะแต่ผมคิดว่าแต่ละคนทำอะไรไว้กรรมต้องตามสนองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวจ้าวจะปั๊บปั๊บคุณฆ่าคนทำไมบอกสิจูดี้เข้าซีนอีโรติกอีกแล้วทำไมไม่พูดล่ะไม่มีอะไรฉันกำลังคิดถ้าคุณเป็นหวังไปอ้วนตือจริงคงจะดีไม่น้อยคุณรู้ว่าคุณเป็นตัวปลอมแล้วเหรอฉันเห็นคุณครั้งแรกฉันก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คุณไม่ตอบคำถามผมเลยนะอย่าทำลายบรรยากาศดีๆของฉันฉันกับหวังไปอ้วนมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายมากหลายวันก่อนคุณช่วยให้ฉันนึกถึงความทรงจำในอดีตเมื่อรักครั้งแรกตอนนั้นเรายังไม่มีเงินแต่เรามีความสุขมากหลังจากที่เขารวยแล้วก็ทำตัวเหลวไหลตลอดส่วนฉันนับวันก็กลายเป็นคนวิปริตกรีดตัวเองที่เป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายที่สามารถแข่งกับเขาได้แต่หลังจากคุณมาอยู่นี่ทำให้ฉันรู้สึกอยากเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมฉันไม่อยากรู้ว่าคุณเป็นใครฉันหวังเพียงแต่ว่าคืนนี้คุณช่วยรับบทเป็นสามีฉันสักครั้งได้ไหมได้นะที่รักคืนนี้ฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันได้ไหมคะฟิวไปหมดเย้ยเข้าซีนแอคชั่นอีกแล้วเมื่อกี้ก็ยังพูดไม่จบสงสัยใครเป็นฆาตกรผมสงสัยจูดี้เป็นเธอได้ยังไงเพราะว่าคืนที่ลินต้าเหยียดตายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคนคนรอยตามจูดี้ถึงแม้จะไม่เห็นเธอฆ่าแต่ว่าตอนนั้นนอกจากเธอแล้วไม่มีคนอื่นเลยทำไมไม่พูดแต่แรกพูดสิผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเยอะก็จะบ้าฟังผมก่อนได้ไหมเนี่ยคือจูดี้เป็นฆาตกรผมก็มั่นใจว่าเธอมีเหตุผลของเธอนะเหตุผลหาได้ลูกฆ่าคนตายก็จะเป็นฆาตกรแกเป็นตำรวจอย่าคิดว่าเธอเป็นเมียกันจริงแกงเบาๆนะครับหยอกก็คือรักกันมากเลยทักกันอย่างแรงครับคือรักกันครับรักกันนะอยากรู้เรื่องอะไรอีกรีบบอกมาเดี๋ยวนี้รีบบอกเลย
ผมคิดว่าเธอจะต้องลงมืออีกแน่เลยลงมือทำอะไรลงมือฆ่าคนที่รู้ความลับของเธอโอ้ยโชคดีที่ฉันไม่รู้ตอนนี้คุณรู้แล้วนี่ผมก็รู้จะมีคนหนึ่งคุณเฉินก็รู้รีบบอกคุณเฉินให้รู้ตัวฉันจะไปวางแผนจับตัวเธอไปย้อยย้อยผีช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยตายตายผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวนี่เองนะตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีความคิดอย่างนี้ถ้าหากว่าใส่หน้ากากอันนี้ฆาตกรตัวจริงเห็นฉันรับรองไม่ต้องสลบก่อนแน่เราก็สามารถจับตัวไม่ได้ง่ายขึ้นอ๋อเหรองั้นใส่หน้ากากอีกครั้งนะงับฮัลโหลพี่มาเจอตกใจเลยช็อกทั้งงานแน่แบบนี้ไอ้โง่งั้นทำไงอ่ะรีบไปที่ห้องสูดีก่อนรับรองได้ผลแน่นอนงั้นลองดูเฮ้ยเดี๋ยวแล้วปืนฉันอยู่ไหนงานอันตรายอย่างนี้มาขอปืนกับฉันได้ยังไงวะคิดว่าฉันโง่เหรอแต่ว่าเดี๋ยวกูไม่ให้ไว้ใช้เองคืนนี้เราต้องแก้แค้นแทนพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถูกวางป้ายอ้วนกับเมียขาดตายเมื่อเข้าไปแล้วต้องทำงานให้รอบคอบหน่อยอย่าทิ้งร่องรอยไว้นะผมเอาไม้ถูพื้นมาด้วยจะเช็ดให้เอียบเลยเชิญครับเชิญไม่ใช่จะมาให้คุณนานที่ไหนเมื่อวานไปที่บ้านไปยืมตังค์อยู่เมื่อเป็นเรื่องอดีตแล้วแป๊บเดียวนี่อดีตผมไม่คนลืมแล้วคุณจะได้คืนไหมด้วยผมลืมแล้วที่แท้ตัวเองมีผู้ชายอื่นแล้วขาดกันมันมาบวมฉันเองอะไรโอ้ท่าใหม่ท่าใหม่วะเฮ้ยเต้นตามก็ได้เต้นใหม่เต้นใหม่เฮ้ยคุณครับขอเต้นรำด้วยได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเต้นรำกับมันเดี๋ยวเขาแหวกก่อนเขาแหวกมานี่เร็วคุณเฉินตอนนี้คุณเป็นอันตรายมากคุณรู้ไหมเหรอไม่ใช่คุณอีกแล้วเหรอเจออีนี่อีกแล้วฉันเปลี่ยนงานมากี่ที่แล้วตอนนี้มาที่งานปาร์ตี้ยังไม่พ้นมือมันของคุณโอภาลิขิตขีดเคียมาข่มขืนฉันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไปตัวน้าให้ปลาต่อดีกว่าเจ๊มาเถอะนะเจ๊ของไม่เอาเห็นหน้าก็มีอารมณ์แล้วอย่าตื้อตื้อจะโมโหนี่นะขาสมองเลยไปทีแรกนึกว่ามาเต้นกลางนำอยู่ๆมันก็เป็นลมล้มคว่ำไปเลยนะเนี่ยตายแล้วมั้งเนี่ยตายเหรอเต้นกลางน้ำถึงก็ตายเลยเหรอมีอะไรทางนั้นมีคนถูกฆ่าตายจริงเหรอไปดูแล้วนอนอ้าปากหัวอยู่นี่อย่าแตะตัวรอตำรวจมาก่อนนี่เมื่อกี้จะไปสังเกตห้องจูนี่เธอไม่ได้ออกจากห้องมันจะข้าวเดียวเราถูกหลอกแล้วฮะเจาะไว้เองฉันไม่ชอบที่เธอทำอย่างนี้นะฉันทำอะไรย่อมรู้แก่ใจดีจูดี้คุณอย่าทำอีกได้ไหมอย่าทำลายงานของฉันจูดี้ไปคืนนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกต้องดูจูดี้จูดี้มีอันตรายจูดี้มันวิ่งช้าลงมาเอ้านี่คุณเองเหรอกูเพิ่งจะพบอาวุธคนร้ายจะเอามาให้มึงดูแล้วมันต่อยกูทำไมเย้ยดูนี่เด็ดโอ้โหเป็นเรื่องอย่าขยับนะนี่จู๊ได้ดูนี่อย่าขยับผมรู้แต่แรกแล้วว่าคุณคือฆาตกรใช่ฉันเป็นคนทำเองอ๋อฉากที่แล้วเห็นขอปืนนี่อยากได้เอาไปเลยให้ต่อไม่เลื่อนขั้นแน่เลยรับรองจริงหรือเปล่ากูพูดเล่นนี่ค่าแรงผมยังไม่ได้คิดกับคุณเลยเอาที่ก็คิดไปที่มาเคลียร์กันเออคิดขอโทษครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยคนร้ายมาแล้วครับคนร้ายมาแล้วครับมามันนำพยาเลยที่รักฉันไปก่อนThank you.
ของคุณเนี่ยคุณเขาไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอมีอะไรกันเหรอคุณรู้ไหมฆาตกรถูกจับแล้วจริงเหรอฆาตกรเป็นใครที่แท้ฆาตกรก็คือจูดี้ใช่ไหมก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพักได้ส่งสายตาให้คุณและยังหันมาจูบคุณฉันรู้หมดแล้วพี่ฉันมาบอกฉันเองไม่ใช่เด็ดขาดนะไม่ใช่เด็ดขาดคุณกล้าปฏิเสธเหรอไม่กล้าปฏิเสธแต่ฉันไม่ได้จูบเธอนะแล้วใครจูบคุณล่ะนี่อเมียนคุณต้องเชื่อผมนะในใจผมมีคุณเพียงคนเดียวผมยอมรับโทษจากคุณเท่านั้นนะมาเลยลงโทษผมสิเอาเลยลงโทษเลยลงโทษสิใครมีเวลาลงโทษคุณแล้วงั้นผมลงโทษคุณเองก็ได้นี่เลยคุณนี่นี่ลงโทษนี่จบบ้าจริงๆเลยตีผมก่อนทำไมเล่านี่มาคุณเนี่ยคุณชอบเล่นแบบนี้เหมือนกันเหรอคุณให้ฉันลงโทษคุณเองนะจะกลับคำพูดเลยคิดเยอะเฮ้ยเยอะกลัวไหมล่ะกลัวกลัวจะตายอยู่แล้วต่อไปจะกล้าให้ผู้หญิงจูบไหมไม่กล้าแล้วใช่ไหมไม่กล้ากลัวจนหดหมดแล้วลุกไปเฉยเลยนี่แกมาก่อนสิที่รักนี่เอ้ยเอาลุกมามัดมานี่คุณทำอะไรอ่ะอาบน้ำโอ้โหนี่มั่วเหรอวะนี่เว้ยมั่วในห้องน้ำเหรอวะเสร็จแล้วมาสิเจ้าที่รักอย่าได้เสียเวลาอีกเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ที่รักรีบมาสิจ้าเร็วหน่อยแล้วถอดไม่ออกไว้เสื้อบ้าเนี่ยลงโทษฉันเลยที่รักมาสิมาเลยที่รักมาลงโทษฉันเลยมาเลยมาไปไปแล้วไปมาได้ไงเนี่ยคุณเองเหรอคุณเรื่องมากเกินไปอเมียนคุณทำให้จูดี้ต้องตายอะไรนะคุณว่าอะไรนะพูดใหม่สิจะแก้แค้นให้จูดี้ผมฟังไม่ชัดนะพูดใหม่ทีได้ไหมเนี่ยไม่ฉันบอกว่าจะแก้แค้นให้จูดี้ไงผมจะฟังไม่ชัดพูดใหม่ทีสิแกล้งฉันเหรอไอ้ที่จบดีกูเลยหัวเตียงไปแล้วนี่นะนี่นะมองอะไรเต็มตาเลยจ้ะไม่บอกได้ไงมันก็ฟาดหาเหรอฟาดตายเท่านี้เลยอย่าอยู่เลยอาจารย์ให้มิดตูดเลยป้าเอ้ยเจอของจริงของจริงเล่นเทะเลยชีวิตเล่นเทะมากบ้าที่สุดเลยคุณเสียของทำไมเนี่ยเล่นจริงด้วยแล้วในสาระเร็วไม่ใช่เสียบแต่จะแทงทำไมเฮ้ยจ่าแล้วเออแล้วปืนไปนอนสมบูรณ์อยู่โน่นโอ้ยมองอะไรอ่ะผมขอสู้ตายโอ้โหเหวี่ยงแรงไปค้างตันอยู่นี่เลยอะไรวะไม่เกี่ยวกับฉันนะใช่ผมช่วยเองช่วยจริงๆด้วยนี่นะเฮ้ยนี่นี่ชับปั๊บปั๊บมาละโอ้โหเฮ้ยปืนมาละไม่ถึงมาครึ่งทางโอ้ยไม่ถึงวัยเล่นจบหรือยังตาฉันเล่นบ้างนะเฮ้ยมันก็ไม่แน่มันการล็อกมือถูกล็อกบ้างล็อกไม่ตีนขอบคุณที่ส่งปืนมาให้เรื่องยากขิงๆให้โจซิงๆเขาทำง่ายเพิ่งรู้วันนี้ตีนกูเหม็นมากเลยเหม็นจริงๆนี่คือรูปที่ลินต้าเยี่ยแอบถ่ายภาพเปลือยของจูดี้น่าดูนะเนี่ยภาพเปลือยเหรอเปลือยจริงป่ะโอ้โห
เชิญวนจิ้งไม่เพียงแต่เป็นเลสเบี้ยนยังมีโรคประสาทแทรกซ้อนชอบใช้ความรุนแรงเธอต้องการฆ่าคนที่รักกับจูดี้ทอมและคนที่คิดร้ายจูดี้ทอมฉะนั้นจึงฆ่าหวังป่ายอ้วนก่อนแล้วค่อยฆ่าลินต้าเหี้ยจูดี้ทอมได้เล่าเรื่องคืนนั้นว่าคุณห้ามรักหวังป่ายอ้วนตัวปลอมนะฉันรักใครเป็นสิทธิ์ของฉันฉันรู้ตัวฉันดีจะหวังป่ายอ้วนตัวปลอมจะทุ่มฆ่าให้ตายแล้วถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขเธอบ้าไปแล้วฉันบ้าเหรอคุณเปลี่ยนใจเองต่างหากหวังป่ายอ้วนซ้อมคุณฉันช่วยคุณแก้แค้นช่วยคุณฆ่าเขาเธอฆ่าหวังป่ายอ้วนเหรอทำไมฉันยังฆ่าลินใต้เยี่ยด้วยคิดว่าจะไม่รู้เหรอเขาเอารูปถ่ายของเราขู่กันชอบคุณคนอย่างเขาต้องฆ่าให้ตายจะได้ขู่เราไม่ได้ไงแท้เธอเป็นคนทำเองเพราะอะไรที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพื่อคุณทั้งนั้นตอนนี้ฉันจะออกไปฆ่าเขาอย่าฆ่าเขานะคุณชอบผู้ชายคนนั้นเหรอปล่อยฉันอย่านะอย่าปล่อยอย่าไม่น่าล่ะคืนนั้นเธอจะฆ่าฉันด้วยคืนนั้นคนที่ใช้ชนวนจะยิงผมก็คือเฉินหวนจิ้งทำไมจูดี้ทอมต้องปกป้องเฉินหวนจิ้งด้วยอ่ะจูดี้ทอมมีความสัมพันธ์กับเธอมาก่อนจึงพยายามปกป้องเธอไงโอ้ผู้หญิงคนนี้เนาะรับได้ทั้งชิงฉาบและกลองยาวทำไมเหรอมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะจริงไหมโอ้ไม่เกี่ยวครับงั้นก็ดีแล้วครับคดีนี้แกทำได้ดีมากยังมีอีกคดีนึงต้องการให้ทำอะไรนะนอนอะไรอีกเนี่ยผู้กองนี่เป็นคำสั่งคำสั่งอะไรไอ้ชิ้นต่อผัวเรียกดีๆนะฉันเป็นข้าราชการทางปปปสั่งยกเลิกสอบสวนฉันแล้วฉันรับราชการได้เหมือนเดิมเว้ยจริงเหรอพี่ใหญ่แน่นอนสิน้องหลักกลับมารับราชการเหมือนเดิมได้ทำไมยังมากก็มีตำแหน่งเท่ากันผิดละผู้ใหญ่รู้แล้วว่านายทำงานผิดพลาดตอนนี้สั่งพักงานนายเพราะฉะนั้นรับใบเหลืองไปเลยอย่าให้เจอใบแดงนะต้องไล่ออกจากสนามชกวะทำไมชกไม่ได้ไงพี่คะหยุดก่อนค่ะนี่พวกคุณจะตีกันสิหยุดก่อนห้ามทำไมห้ามทำไมให้ชกให้ตายกันไปเลยโยซิงซีมีคนมาหาคุณใครอ่ะไม่ยอมหมาปากกว้างเฮ้ยคุณเองเหรอจมูกโตคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรคือนี่มีปาร์ตี้นี่ฉันพาสาวๆมาร่วมงานด้วยโอ้ยรักเลยแล้วก็ติดไปงานนี้คุณยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ไปด้วยกันเหรอฮะโอ้เอาไว้คราวหน้าละกันนะสนุกให้เต็มที่ล่ะไม่ต้องห่วงพร้อมเหลือไว้สัก5คนนะอุ้ยไม่ไหวจะทนไปด้วยคนดีกว่า